ครูว่าครูจะเริ่มเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่กินเวลาอาจารย์เปิ้ลนะมาเลยผู้ดิดมาเลยจ้าผู้ดิดอยู่ไหมผู้ดิดอยู่ครับหนึ่งกำลังหาหน้าอยู่ครับโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ครูกำลังจะบอกว่าเราจะไม่ได้ไปที่ไปขาหน้านะครูจะบอกว่าไอ้ตรงเนื้อหานะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราจบกล้ามเนื้อต้นแขนหรือขาหน้าใช่ไหมคะแล้วก็มันจะต่อด้วยกล้ามเนื้อปลายขาหน้าแต่ว่ากล้ามเนื้อปลายขาหน้าเนี่ยเราไม่ต้องลงไปลึกขนาดนั้นนะคะคือเอาดูชื่อคือมันจะมีอยู่สิบชื่อนะคะสิบชื่อกล้ามเนื้อเนี่ยสิบชื่อกล้ามเนื้อเนี่ยเราไม่ได้ครูไม่ได้สอนนะแต่ว่าให้ฝึกดูนะคะว่าชื่อกล้ามเนื้อเนี่ยให้ดูมันจะมีอยู่คำนำหน้ามันจะมีต่างกันอยู่สองกลุ่มหลักๆนะคะก็คือ extensor flexor อะไรพวกนี้นะคะชื่อของมันเนี่ยก็จะตามนี่เลยความหน้าที่ของมันตามชื่อเลยอย่างเช่น extensor จำได้ไหม extensor มันแปลว่ายืดนะคะหรือว่ากางออกแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อวัดเนี้ยดูหน้าที่ของมันนะคะดูตามไปเลย extensor ยกตัวอย่างเช่น extensor carpi ulnaris นะคะก็ทำหน้าที่ในการเหยียดนิ้วที่5คุณจะเห็นว่าหน้าที่ของมันจะสัมพันธ์กับชื่อของกล้ามเนื้อนะอย่าง extensor digitorum lateralis คุณดูหน้าที่สิเหยียดนิ้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อของกล้ามเนื้อเนี่ยคำว่า extensor เนี่ยมันก็จะแสดงถึงหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดออกนะแต่ว่าถ้าบางคำนะบางคำเอาดูชื่อกล้ามเนื้อที่9ที่7 9แล้วก็10มันจะขึ้นต้นด้วย flexor นะคะ flexor flexor เนี่ยมันก็จะหมายถึงการงอนะงอทีนี้อย่างหมายเลข7เนี่ย flexor carpi radialis เนี่ยหน้าที่ก็คือการงอข้อมือนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อปลายขาหน้าเนี่ยก็ให้คุณดูนะคะว่ามันมีอยู่เนี่ยสองกลุ่มหลักๆแต่ว่ามันก็จะมีบางอันอย่างเช่นโปรเนเตอร์อันนี้ก็แปลว่าหมุนแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่าชื่อกล้ามเนื้อมันจะบ่งบอกถึงหน้าที่นะคะของกล้ามเนื้อบางนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็กระโดดข้ามไปเลยนะกล้ามเนื้อปลายขาหน้านี้ครูไม่ได้สอนนะเราก็จะมาเริ่มกันที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังและตะโพกนะคะเดี๋ยวให้ผู้ดิดอ่านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดูชื่อกล้ามเนื้ออ๋อแล้วก็อีกนิดนึงนะคะก็คือว่าเดี๋ยวที่ครูกำลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยนะคะก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับกระดูกครูก็เอามาให้ดูนะว่ามันจะเป็นส่วนไหนนะคะวงไว้ว่ามันเป็นบริเวณไหนที่จะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปแล้วก็อันนี้ชื่อโครงสร้างนะคะตำแหน่งในกระดูกต่างๆที่เดี๋ยวเราจะต้องพูดถึงนะเอาเลยครับครูดิดอ่านเลย Tensor fascial latae กล้ามเนื้อมัดสั้นๆอยู่ต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกันกับเยื่อเหนียวขาวที่เรียกว่าfascial lata ซึ่งคุมอยู่ทางด้านข้างครึ่งทางแอนเทเรียของต้นขาขึ้นไปทางดอร์ซอลมีออริจินที่อิลเลียมมีอินเซอร์ชันที่ fascial lata ทำหน้าที่ดึง fascial ให้ตึงโอเค thank you มาเรามาดูครับ tensor fascia latae นะอันนี้เนี่ยก็คือกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะตรงเป็นกล้ามเนื้อมัดสั้นๆอยู่ต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกับเยื่อเหนียวขาวที่เรียกว่าฟาเซียลาต้าตรงนี้เนี่ยนะคะในรูปนี้นะคะก็จะเห็นว่าไอ้ตรงที่ฟอร์เซปจับอยู่อันนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นเป็นมัดกล้ามเนื้อนะผิวด้านบนเนี่ยมันเป็นเอ็นนะคะขอโทษไม่ใช่เอ็นค่ะเยื่อเหนียวขาวซึ่งเยื่อเหนียวขาวตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟาเซียลาต้าทีนี้เทนเซอร์ฟาเซียลาเต้เนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมัดสั้นๆที่อยู่ต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกับเยื่อฟาเซียลาต้านะคะซึ่งไอ้เยื่อฟาเซียลาต้าเนี่ยคลุมอยู่ทางด้านข้างครึ่งทางแอนเทเรียของต้นขาเห็นไหมคะมันเป็นคลุมอยู่ทางด้านแอนเทเรียหน่อยของต้นขาขึ้นไปทางดอร์ซอลนะ
origin อ่ะทีนี้ผมพูดถึง origin origin ของ tensor fasciae latae เนี่ยมี origin อยู่ที่กระดูกแถวๆไอเรียมนะฮะมี insertion อยู่ที่นี่เลยตรงเยื่อเหนียวขาวที่ชื่อว่า fasciae latae เนี่ยแหละมันมา insert อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้กล้ามเนื้อ tensor fasciae latae เนี่ยก็ทำหน้าที่ในการดึง fasciae เนี่ยให้ตึงนะคะถ้ามันหดตัวมันก็จะดึง fasciae latae เนี่ยให้ตึงนะคะต่อมาเลยค่ะคนต่อไปรัชมาพร bicep formalis เป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่กึ่งกลางต้นขาด้านข้างตามไฟเบอร์ขึ้นไปทางดอร์ซอลจะพบว่าแยกเป็น2หัวมัดที่อยู่แอนทีเรียเล็กกว่ามีออริจินที่นิวรอลสปายของคอร์ดอลเวอร์ทิบีส่วนมัดใหญ่ที่หนูอ่านดังขึ้นหน่อยได้ไหมคะครูว่ามันเบาเนาะส่วนมัดใหญ่ที่อยู่ทางโพสเทเลียมีออริจินที่อิเชียลทูเบอร์โรซิตี้ทั้งสองมัดมีอินเซอร์ชันโดยเทนดอนไปเกาะที่หัวเข่านีแคปและบางส่วนจะเป็นฟาเชียไปเกาะตามยาวของหน้าแข้งทำหน้าที่เป็นแอบดักเตอร์ของขาหลังและงอเข่าค่ะโอเคต่อมามัดที่สองนะคะก็คือไบเซปฟีมอลิสชื่อมันก็บอกแล้วว่าไบเซปเนาะเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเป็นสองมัดนะคะแบ่งออกเป็นสองมัดใหญ่ๆแล้วก็ไบเซปฟีมอลิสก็คือชื่อมันก็บ่งบอกว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระดูกฟีเมอร์นะคะเรามาดูสิbicep femoris เป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่กึ่งกลางต้นขาทางด้านข้างเห็นไหมคะทั้งสีตรงบริเวณสีส้มเนี่ยนะคะกับบริเวณสีน้ำเงินเนี่ยที่ครูลากเส้นไว้เนี่ยทั้งสองอันเนี่ยเรียกว่า bicep femoris เป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่กึ่งกลางต้นขาทางด้านข้างทางด้านข้างก็คือทางด้าน lateral นะตามไฟเบอร์ขึ้นไปทางด้าน dorsal จะพบว่ามันแยกเป็นสองหัวถ้าดูทางด้านดอร์ซัลเนี่ยจะแบ่งได้ไบเซปฟิมอลิสได้เป็น2หัวใหญ่ๆนะไอหัวหรือมัดที่อยู่ทางด้านแอนทีเรียเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เป็นไงคะเล็กกว่าแล้วออริจินของมัดที่เป็นแอนทีเรียเนี่ยมันก็จะอยู่ที่นิวรัลสปายของคอร์ดอลเวอร์ทิบรีก็คือตรงบทนิวรัลสปายของกระดูกสันหลังบริเวณแถวๆหางนะคะส่วนไอ้มัดใหญ่เนี่ยอยู่ทางด้าน posterior มี origin อยู่ที่ ischial tuberosity นะทั้ง ischial tuberosity ตรงไหน ischial tuberosity นะฮะก็คือบริเวณนี้นะของกระดูกตรงบริเวณตะโพกนะฮะต่อมาทั้งสองมัดทั้ง anterior แล้วก็ posterior เนี่ยนะฮะมันจะมี insertion ก็คือไป insert อยู่แถวแถวบริเวณ tendon ตรงใกล้ๆกับบริเวณหัวเข่านะเกาะอยู่ที่หัวเข่าหรือว่า knee cap และบางส่วนจะเป็น fascia ไปเกาะตามยาวของหน้าแข้งนะฮะนี่ทำหน้าที่อะไรไอ้ bicep femoris เนี่ยทำหน้าที่เป็น abductor ของขาหลังนะ abductor ก็คือการกางออกนะกางออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดbicep femoris ทำงานเนี่ยมันจะทำให้ขาหลังเนี่ยกางออกจากแนวกึ่งกลางของลำตัวแล้วก็ทำให้เข่าเนี่ยงอนะทำให้งอเข่าต่อมาค่ะต่อไปก็คือธิดาพรมาหรือยังเอ่ยธิดาพรมาแล้วค่ะเพิ่งเข้าจ้ะมาเลย gluteus maximusกลูเตียสแมกซิมัสดึงฟาเซียแถวซาคัมออกให้หมดจะพบกล้ามเนื้อมัดนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นแบนกว้างส่วนทางแอนทีเรียจะติดต่อกับเทนเซอร์ฟาเซียลาเต้และบางส่วนทางโพสเทเรียถูกบังด้วยไบเซปมีออริจินที่ฟาเซียบริเวณซาคัมและส่วนของกระดูกอิเลียมไปมี insertion ที่เซิร์ชโทรเชนเตอร์ของ
ฟีโมทำหน้าที่เป็นแอบดักเตอร์ของขาหลังจ้ะมาเราก็มาที่กลูเตียสแม็กซิมัสกลูเตียสจำได้ไหมคำศัพท์นี้กลูเตียสแปลว่าบัตท็อกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็จะอยู่แถวๆเนี้ยนะคะแถวๆสะโพกแถวๆเนี้ยนะแม็กซิมัสมันก็แปลว่ามันใหญ่นะเพราะฉะนั้นกลูเตียสแม็กซิมัสเนี่ยนะมันก็จะเป็นกล้ามเนื้ออยู่บริเวณแถวๆสะโพกทีนี้เขาบอกให้ดึงฟาสเซียแถวสะคร่ำก็คือฟาสเซียแถวๆเนี้ยดึงออกให้หมดเลยถึงจะเห็นกล้ามเนื้อมัดเนี้ยชัดก็จะพบกล้ามเนื้อมัดนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นแบนกว้างนะฮะแผ่นแบนกว้างส่วนทางด้านแอนเทเรียของมันจะติดต่อกับเทนเซอร์ฟาสเซียลาเต้เห็นไหมทางด้านแอนเทเรียติดกับกล้ามเนื้อมัดนี้ที่เราเรียนไปแล้วเทนเซอร์ฟาสเซียลาเต้และบางส่วนทางด้านโพสเทเรียก็คือแถวๆนี้ถูกบังด้วยไบเซปก็คือไบเซปฟีมอลิสนั่นแหละนะออริจินของกลูเตียสแม็กซิมัสเนี่ยนะมีออริจินอยู่ที่ฟาสเซียบริเวณสะคร่ำนะฟาสเซียแถวๆนี้นะสะคร่ำและส่วนของกระดูกไอเลี่ยมนะกระดูกไอเลี่ยมไปดูโครงกระดูกนะไอเลี่ยมตรงไหนมีอินเสิร์ชันที่เทิร์ดโทแคนเตอร์ของฟีเมอร์นะฮะอินเสิร์ชันอยู่แถวๆบริเวณนี้นะที่เติร์ดโทแคนเตอร์ของกระดูกฟีเมอร์ก็กระดูกต้นขานะฮะกล้ามเนื้อกลูเตียสแม็กซิมัสนี้จะทำหน้าที่ในการเป็นแอบดักเตอร์ก็คือของขาหลังก็คือถ้ามันกล้ามเนื้อมันนี่หดตัวมันจะทำให้กางออกใช่ไหมคะแอบดักเตอร์กางออกเพราะฉะนั้นก็คือถ้ากล้ามเนื้อมันนี่หดนะสั้นลงเมื่อไหร่มันก็จะทำให้ขาหลังเนี่ยกางออกนะขาหลังกางออกต่อมาค่ะมัดต่อไปปันไม่ได้ปันวิทย์ไม่มาวงสะทอนค่ะวงสะทอนกลูเตียสมีเดียสเป็นมัดหนาที่อยู่แอนเทเรียกว่าแต่บางส่วนถูกบังคับด้วยกลูเตียสแม็กซิมัสมีออริจินที่สันและผิวด้านหน้าของอิลลัมมี insertion ที่ greater trochanter ทำหน้าที่ร่วมกับ gluteus maximus โอเคทีนี้ไอ้กล้ามเนื้อมัดเนี้ยนะคะพอเพื่อนเขาอ่านแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารายละเอียดเนี่ยดูมันเกี่ยวข้องกับ gluteus maximus เราเรียน gluteus maximus ซึ่งเราเห็นจากภายนอกได้แล้วแต่ทีนี้ไอ้ gluteus medius เนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะจากภายนอกมันต้องผ่านะฮะทีนี้แนวการผ่าเนี่ยนะก็คือตามรูปนี้นะฮะอันนี้จะเป็นชาร์ตแผ่นที่2นะฮะชาร์ตแผ่นที่2ตามแนว A เราถึงจะเห็นกล้ามเนื้อกลูเตียสมีเดียสนะคะทีนี้เดี๋ยวครูมีวิดีโอให้ดูสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นตามรูปนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะผ่านะตามแนว A ไปนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเราต้องผ่านะคะทางด้านบนของ gluteus maximus แล้วเราก็จะเห็น gluteus medius อยู่ข้างในทีนี้ gluteus medius เขาบอกเป็นมัดหนาที่อยู่ทางด้าน anterior นะคะมากกว่าไอ้ gluteus maximus นะแต่บางส่วนจะถูกบังด้วย gluteus maximus นะคะถูกบังอยู่ก็เลยต้องผ่าลงไปให้เห็นนี่แหละOrigin ของ gluteus medius นะคะอยู่ที่สันแล้วก็ผิวด้านนอกของกระดูกไอเลี่ยมนะ
มี insertion อยู่ที่ greater trochanter ของ femur เหมือนกับไอ้นี่เลยตรงบริเวณตรงกระดูก femur นะคะใกล้ๆกับ gluteus maximus เหมือนกันนะอยู่บนกระดูก femur เหมือนกันแต่ว่าอยู่กันคนละ trochanter นะ gluteus maximus จะอยู่ที่ third trochanter แต่ว่าถ้า gluteus medius เนี่ยจะ insertion อยู่ที่ greater trochanter นะหน้าที่ก็คือเป็นabductor ของขาหลังเหมือนกันเลยทำหน้าที่ควบคู่ไปกับ gluteus maximus นะเพราะฉะนั้นต่อมาเราก็จะมาดูที่ quadriceps femoris นะคะทีนี้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูการผ่าก็คือ quadriceps femoris เนี่ยชื่อมันก็จะบอกแล้วว่าเป็นนะกันนะดูในหนังสือ quadriceps femoris เนี่ย quadriceps ก็คือแปลว่า4นะเป็นกล้ามเนื้อ4มัดมาก็ประกอบไปด้วย4มัดย่อยๆลงมากอขอคองงอเนี่ยนะฮะทีนี้การที่เราจะเห็น4มัดชัดๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องผ่าแต่ถ้าเราดูจากภายนอกนะคะรูปนี้ครูต้องการที่จะให้ดูว่าเดี๋ยวเราจะเห็นไอ้มัดที่ชื่อว่า vastus lateralis เนี่ยสามารถที่จะมองได้จากทางด้านเลทเทอรัลได้เลยไม่ต้องผ่านะเดี๋ยวเอาดูก่อนนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวให้เพื่อนอ่านให้ดูนะคะการชนกไม่มาเกวลีค่ะเกวลีอ่านวาสตัสใช่ไหมคะหนูอ่าน quadriceps femoris ไปจนถึงสิ้นสุด vastus lateralis ละกันค่ะ quadriceps femoris เป็นกล้ามเนื้อที่มีบริเวณกว้างจากด้านนอกถึงด้านในของด้านต้นขาทาง anterior มี4หัวคือ vastus lateralis เมื่อตัดผ่าน fascia latae จะเห็นกล้ามเนื้อมัดหนาอยู่ซ่อนด้านในมีออริจินที่ greater trochanter ทางดอซอลกว่า gluteus medius โอเคอันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่เพื่อนเขาอ่านก็คือ vastus quadriceps femoris มีเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่กินพื้นที่บริเวณกว้างจริงๆเนี่ยมันจะอยู่แถวๆเนี้ยนะฮะจากด้านนอกถึงด้านในนะของต้นขาทางด้าน anterior มี4หัวเขาก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยจากด้านนอกเราก็จะเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะมันจะมีอยู่4มัดจะเห็นว่ามันอยู่ตามบริเวณต้นขาทางด้าน anterior นะฮะต้นขาทางด้าน anterior ทีนี้ vastus มัดแรกก็คือ vastus lateralis อันนี้เนี่ยถ้าตัดผ่านนะฮะไอ้ตรงเยื่อนะฮะจากที่เราเห็นตอนแรกๆที่ครูให้ดูเนี่ยเยื่ออันเนี้ยมันยังปิดอยู่เต็มเลยนะฟาเซียลาต้าเนี่ยแต่พอในรูปนี้นะคะครูตัดมาให้ดูนะตัดให้ดูบางส่วนก็จะเห็นว่าถ้าเราตัดผ่านฟาเซียลาต้าจะเห็นกล้ามเนื้อมัดหนาอยู่ซ้อนอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้ตรงฟาเซียลาต้ามันขาดหรือว่าเปิดออกเนี่ยเราจะเห็น vastus lateralis เนี่ยนะคะซ้อนอยู่ด้านในเลยซ้อนอยู่วางซ้อนอยู่ด้านในเลย origin ของ vastus lateralis เนี่ยก็มี origin อยู่ที่ greater trochanter ของกระดูก femur เหมือนกันนะซึ่งจะอยู่ทางด้านดอร์ซัลมากกว่าเมื่อเทียบกับorigin ของ gluteus medius นะคะทีนี้การที่จะเห็นมัดที่2 3และ4มันต้องผ่าผ่าแนวไหนนะฮะอันนี้ครูมีวิดีโอสั้นๆให้ดูอันนี้ก็จะไม่ได้มีเพลงอะไรนะก็จะเป็นให้เปิดให้เห็นนะคะว่าถ้าเราจะเห็น vastus lateralis เนี่ยเราต้องผ่าเปิดไอ้ตรง fascia lata นะจะเปิดมาก็จะเป็น vastus lateralis แล้วเดี๋ยวเราจะผ่าcross section ให้ดูเปิ้นจับตรงกล้ามเนื้อไอ้เทนเซอร์ฟาเซียลาเต้ให้หน่อยนี่ฟาเซียลาต้าตรงกล้ามเนื้อข้างบนนะว่าเนี่ยมันเป็นแผ่นกล้ามเนื้อนะ
มันไม่ใช่เป็นเอ็นเหมือนข้างล่างนะคนละส่วนกันอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะตัดไอ้นี่ให้ดูนะก็จะเห็นมันเนี่ยกูเปิดให้ดูว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อก็คือ tensor fasciae latae นะฮะและเอ็นที่เมื่อกี้ผ่าให้เปิดให้ดูอันนั้นก็คือ fasciae latae นะทีนี้เดี๋ยวถ้าเราจะเห็นอีก3มัดชัดๆเนี่ยเราจะต้องผ่าตามแนวในชาร์ตรูปที่2ก็คือผ่าตามแนว B นะฮะแนว B เนี้ยผ่าแบบ cross เลยนะฮะตัดไปเลยนะแล้วเราก็บิดกล้ามเนื้อค่อยบิดกล้ามเนื้อเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ข้างในนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูกำลังจะมีวิดีโอที่ผ่าตามแนว B เนี่ยให้ดูเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าผ่าที่เดี๋ยวเราจะดูมัดกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในเนี่ยต้องผ่ายังไงผ่าตามแนว B เสร็จแล้วเรากำลังจะดูมัดที่อยู่คือมองมัดที่อยู่ท่อนข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมาเลเบลให้ดูอ่ะทีนี้ก็จะเป็นรูปนี้นะคะจากการที่ผ่าแล้วเราก็บิดกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นมัดที่อยู่ข้างในเราจะมาเริ่มจากว่า start intermediates นะคะก็จะเป็นธนะอนันต์อ่านซิธนะอนันต์ธนะอนันต์อยู่ไหมอยู่ครับอ่านวัตตัสอินเตอร์มีเดียสิวัตตัสอินเตอร์มีเดียสเป็น2ชิ้นเล็กๆที่มีบางส่วนแยกมาจากวัตตัสเลเทอรัลทางโพสเทเรียมีออริจินที่เกรเตอร์โทรเชนเตอร์และผิวของกระดูกฟีมัวเหรอครับฟีเมอร์มัวมาเลยมาin was start intermediates นะฮะ was start intermediates จากที่ครูบอกว่ามองทางด้านข้างเนี่ยเราจะเห็น was start lateral list นะคะชัดเจนเลยรูปไหนรูปนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราตัดแนวนี้นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้ vast start intermediate เนี่ยเป็น2ชิ้นเล็กๆที่บางส่วนแยกมาจาก vastus lateralis ทีนี้พอเราตัดให้ดูเนี่ยนะฮะ vastus lateralis เนี่ยคือมัดนี้นะคุณจะเห็นว่ามันคลุมหมดเลยเพราะฉะนั้น intermediate เนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นจากมุมทางด้านบนเลยเราต้องผ่าเราถึงจะเห็นเท่านั้นเพราะว่าไอ้ vastus lateralis เนี่ยมันคลุมเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้น vastus lateralis ในรูปนี้ก็คือมัดนี้เลยนะฮะมัดนี้ใหญ่ๆนี่เลยคลุมอยู่นะฮะคลุมอยู่ทางด้านเลเทอรัลเนี่ยนะฮะคลุมอยู่ทีนี้วัตตัสอินเตอร์มีเดียตนะคะเป็นชิ้นกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆที่บางส่วนแยกมาจากวัตตัสเลเทอรัลลิสทางด้านโพสเทียร์เพราะฉะนั้นในรูปนี้คุณต้องจินตนาการให้ถูกนะเมื่อกี้ครูผ่าแล้วครูก็ดูทางด้านครึ่งล่างนะคะของขาเพราะฉะนั้นทางด้านแอนเทียร์มันจะอยู่ทางด้านขวามือนะทางด้านแอนเทียร์มันจะอยู่ทางด้านขวามือแล้วโพสเทียร์ก็อยู่ทางด้านซ้ายมือของที่เมาส์กำลังขยับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า vastus intermedius เนี่ยนะมันจะอยู่ทางด้านโพสเทียร์เห็นไหมฮะโพสเทียร์เมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อ vastus lateralis อยู่ค่อนมาทางโพสเทียร์มากกว่าOrigin เหรอ Origin ของมัดนี้ก็คืออยู่ที่ Greater Trochanter นะคะของกระดูกแล้วก็ผิวของกระดูกฟีเมอร์นะฮะเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่เนี่ยเกาะอยู่ใกล้ๆกับกระดูกฟีเมอร์เลยนะคะกระดูกฟีเมอร์ก็อยู่เนี่ยค่ะกระดูกฟีเมอร์คือแนวนี้เลยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อพวกวัตตัสพวกเนี้ย Quadriceps femoris เนี่ยมันก็อยู่รอบๆกระดูกฟีเมอร์นั่นแหละนะฮะ
มาต่อมาค่ะเราได้2มัดแล้วนะวาตาเลทเทอรัลลิดมัดใหญ่ๆคลุมอยู่ทางด้านเลทเทอรัลตรงนี้วาสตาร์ทอินเตอร์มีเดียสอยู่คอนนะคะมาทางด้านในแล้วก็ทางด้านโพสทีเรียเมื่อเทียบกับวาตาเลทเทอรัลลิดต่อมาเป็นเรกตัสค่ะเรกตัสฟิโมลิสเบนจวันวันนี้มาไหมเบนจวันมาค่ะหนูอ่านเรกตัสฟิโมลิสหน่อยสิเรกตัสฟิโมลิสประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกเป็นกล้ามเนื้อมัดบางโค้งอ้อมอยู่ทางแอนเทเรียสุดทางต้นขาทางด้านข้างเชื่อมติดกับกล้ามเนื้อเทนเซอร์ฟาเชียลาติมีออริจินที่ไอเลียมและฟาเชียลาตาส่วนที่2ตามได้โดยตัดขวางผ่านกลางมัดเรกตัสฟิโมลิสชิ้นบางดังกล่าวจะพบกล้ามเนื้อมัดกลมอยู่ถัดเข้าไปจากวาตัสเลเทอรัลลิสทางด้านในของต้นขามีออริจินที่ไอเลียมทางด้านหน้าของอะเซตาโบลัมโอเคจ้ะทีนี้เราก็มาถึงเลกตัสฟิโมลิสนะคะทีนี้เราต้องรู้ก่อนเลกตัสฟิโมลิสเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนย่อยๆนะเขาก็จะเรียกว่าเป็นส่วนย่อยถ้าผิวทางด้านบนหน่อยก็เรียก superficial นะฮะแล้วก็เวอร์ชันไอ้ส่วนที่มันเป็นอยู่ข้างในกลมๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น rectus femoris แล้วก็ deep deep นะฮะทีนี้2อันนี้เรามาดู rectus femoris เนี่ยนะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือ superficial กับ deep เนี่ยแหละนะฮะส่วนแรกเป็นกล้ามเนื้อมัดบางนี่มัดบางตรงนี้นะฮะมีมัดบางนะอยู่ด้านมัดบางโค้งอ้อมอยู่ทางด้านแอนเทเรียนะคุณต้องจินตนาการอันเนี้ยเมื่อเทียบกับ4มัดเนี่ยทางด้านแอนเทเรียก็อันเนี้ยนะฮะเรกตัสฟิโมลิสโค้งอ้อมอยู่ทางด้านแอนเทเรียสุดของต้นขาเลยค่ะทางด้านแอนเทเรียสุดของต้นขาทางด้านข้างเชื่อมติดกับกล้ามเนื้อเทนเซอร์ฟาเซียลาเต้นะฮะมีออริจินอยู่ที่กระดูกไอเลียมและฟาเซียลาต้าส่วนที่สองและส่วนแรกเนี่ยนะที่ครูอ่านมาเนี่ยก็คือเรกตัสฟิโมลิสซูเปอร์ฟิเชียลนะฮะซูเปอร์ฟิเชียลนะจะบางๆอยู่ตรงนี้นะบางๆต่อมาส่วนที่สองเขาบอกตามได้โดยให้ตัดขวางผ่านกลางมัสเรกตัสฟิโมลิสนะชิ้นบางดังกล่าวเนี่ยคือผ่าเข้าไปข้างในหน่อยนะเราก็จะเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อมันจะเป็นมัดกลมๆนะกลมอยู่ข้างในนี่เลยมันก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่2คือส่วนที่เป็นดีฟนะฮะส่วนที่เป็นดีฟเนี่ยจะกลมๆแล้วจะพบมัดกลมอยู่ถัดเข้าไปจากวาสตาร์ทเลเทอรัลลิสอยู่เข้าไปข้างในจากวาสตาร์ทเลเทอรัลลิสทางด้านในของต้นขามีออริจินอยู่ที่ไอเลียมเหมือนกันนะฮะแต่เป็นไอเลียมที่อยู่ข้างหน้าของอะเซตาโบลัมนะเราก็ไปค่อยตามไปดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเรกตัสฟิโมลิสจะมี2มัดนะฮะมัดที่แบนๆอยู่ด้านแอนเทเรียของต้นขานี้นะกับไอ้มัดกลมๆที่อยู่ข้างในนะฮะต่อมาก็จะเป็นสุดท้ายละนะงองูวาตัสมีเดียนลิสพี่กุลทองจ้ะวาตัสมีเดียนลิสอยู่ทางด้านในของต้นขาโดยมีไฟเบอร์ทะแยงออกจากขอบของเรกตัสฟิโมลิสมีออริจินที่กระดูกฟีเมอร์ทั้งสี่หัวมีอินเสิร์ชันอยู่ที่กระดูกทีเบียและเป็นเส้นเอ็นคลุมอยู่บนพาเทล่าด้วยทำหน้าที่ยืดหรือเหยียดหัวเข่าค่ะโอเคจ้ะดีมากวาตัสมีเดียลิสนะฮะมันจะอยู่ทางด้านในของต้นขาคือมันจะเริ่มอยู่ด้านในของต้นขาละนะฮะมองจากด้านนอกถ้ามองจากด้านนอกจริงนี่คือไม่เห็นต้องมันเริ่มอ้อมไปทางด้านในของต้นขาละไฟเบอร์นะฮะจะทะแยงออกจากขอบของเรกตัสฟิโมลิสไฟเบอร์มันจะทะแยงนะฮะเรกตัสฟิโมลิสตรงนี้นะฮะวาตัสมีเดียลลิสเนี่ยจะอยู่ด้านในมีเดียลเข้ามาอีกนะมีออริจินอยู่ที่กระดูกฟีเมอร์เหมือนกันนะทีนี้ไอ้
cordyceps femoris เนี่ยที่แบ่งย่อยเป็น4หัวเนี่ยทั้ง4หัวเราก็จะเห็นว่าเขาบรรยายมาแต่ origin เนาะ origin ที่ไหนที่ไหนที่ไหนแต่ insertion มันอยู่ที่ไหนล่ะ insertion อยู่ที่กระดูกที่เบียก็คือกระดูกลงไปอีกนะคะอยู่ถัดลงไปอีกนะกระดูกที่เบียและ insertion อยู่ที่เส้นเอ็นคลุมอยู่บนกระดูกหัวเข่านะทั้งกล้ามเนื้อทั้ง4มัด quadriceps femoris เนี่ยนะมันจะทำหน้าที่ในการยืดหรือว่าเหยียดหัวเข่าถ้ามันทำงานแล้วมันจะทำให้หัวเข่าเนี่ยยืดออกนะหรือว่าเหยียดออกนะต่อมาเราจะเริ่มมาดูกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านในของต้นขาคุณนึกถึงว่าคุณจับกระต่ายเนี่ยทางขาออกแล้วดูด้านในของมันนะคะซอกด้านในนะจะไม่ใช่เลทเทอรัลอย่างเงี้ยมันเป็นด้านเลทเทอรัลนะฮะแต่ถ้าเกิดด้านในก็คือด้านในของซอกขานะที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปอ่ะซาร์ทอรีสกลับมาที่พูดิตอีกแล้วอ่ะซาร์ทอรีสนะคะซาร์ทอรีสซาร์ทอรีสมัดเล็กยาวและแบนทอดไปตามกึ่งกลางของขาด้านในถัดจากวาตัสเมดิเลียไปด้านหลังมีออริจินอยู่ที่อินกุนัลลิกาเมนต์มีอินเทอร์ชันที่ไตเบียทำหน้าที่เป็นแอดดักเตอร์ของขาหลังหมุนขาหลังและยืดหรือเหยียดหัวเข่าโอเคซาร์ทอรีสนะคะซาร์ทอรีสอันนี้นะก็คือด้านในของต้นขาค่ะเหมือนจับกระต่ายเนี่ยทางขาออกนะแล้วก็จะดูด้านในละทีเนี้ยจะเป็นมัดด้านในเรามาดูจากซาร์ทอรีสก่อนเลยนะซาร์ทอรีสก็เป็นมัดเล็กยาวนะคะในรูปนี้นะตามดูตามเมาส์นะคะเนี่ยมันจะเป็นมัดที่เล็กแล้วก็ยาวนะเล็กแล้วก็ยาวซาร์ทอรีสนะคะเนี่ยเล็กแล้วก็ยาวแล้วก็แบนทอดไปตามกึ่งกลางของขาด้านในถัดวาตัสมิดเดิลลิสไปทางด้านหลังนะคะวาตัสมิดเดิลลิสเนี่ยมันจะอยู่นี่ไงนะคะวาตัสมิดเดิลลิสจะเห็นว่าซาร์ทอรีสมันอยู่ถัดจากวาตัสมิดเดิลลิสเนี่ยไปทางด้านหลังนะคะคือไปทางด้านโพสเทเรียเพราะฉะนั้นในรูปนี้ต้องอิมเมจินว่าตรงเนี้ยนะคะคือทางด้านแอนเทเรียแล้วมุมด้านนี้ก็คือทางด้านโพสเทเรียนะเพราะฉะนั้นวาสตัสมิดเดิลลิสมันจะอยู่แอนเทเรียมากกว่าส่วนซาร์ทอรีสเนี่ยนะคะมันจะอยู่ถัดไปทางด้านโพสเทเรียมากกว่านะมีไอ้ตรงซาร์ทอรีสเนี่ยมีออริจินอยู่ที่อินควินอลลิกาเมนต์ก็คือตรงเอ็นตรงขาหนีบตรงเนี้ยนะคะอินควินอลลิกาเมนต์ที่เราเรียนกันไปคาบแรกอินเซอร์ชันอยู่ที่ทิเบียนี่อินเซอร์ชันก็อยู่นี่เลยกระดูกทิเบียเท่านี้เลยนะฮะทำหน้าที่เป็น adductor adductor นี่คือทำให้ขาเนี่ยมันหุบเข้ามาเข้าหาแนวกึ่งกลางนะเป็น adductor ของขาหลังก็หมายความว่าถ้า sartorius เนี่ยมันหดนึกถึงมัดเนี้ยนะคะยาวๆเนี่ยมันหดมันก็จะสั้นลงมันก็จะทำให้ขาหลังเนี่ยเหมือนหุบเข้ามานะคะหุบเข้ามาแล้วก็ทำให้ขาหลังมีการหมุนขาหลังเนี่ยหุบแต่ว่าทำให้หัวเข่าเนี่ยยืดหรือเหยียดออกนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นรู้จักกล้ามเนื้อมัดที่อยู่ด้านในของต้นขาเนี่ยนะคะด้วยซาร์ทอรีสก่อนเริ่มจากซาร์ทอรีสต่อไปจะเป็นกราซิลิสนะคะเราก็ยังอยู่ที่รูปนี้อยู่กราซิลิสนี่มัดใหญ่เลยเห็นไหมคะเนี่ยมัดใหญ่เลยค่ะกราซิลิสใครจะเป็นคนอ่านสุพนัทสุพนัทครับกราซิลิสมัดใหญ่แต่บางคลุมครึ่งทางโพสเทเรียของต้นขาด้านในมีออริจินอยู่ที่พรูบิกซิมเฟซิสมีอินเซอร์ชันที่ฟาเชียทางดิสทอลของต้นขาและทางโพซิมอลของส่วนแข้งทำหน้าที่เป็นแอดดักเตอร์ของขาหลังโอเคดีมากนะต่อมาหลังจากซาร์ทอรีสแล้วก็จะเห็นนี่มัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆนี่เลยแพอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้มันคือกราซิลิสนั่นเองสองรูปนี้ครูจะอันนี้เขาจะขยายให้ดูหน่อย
นะโฟกัสให้ดูมากขึ้นกาซิลิสเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่แต่บางนะฮะมันบางเดี๋ยวมันจะมีอะไรอยู่ซ้อนอยู่ด้านใต้ด้วยคลุมครึ่งทางโพสเทียของต้นขาด้านในนะจะเห็นว่าเนี่ยมันคลุมอยู่ครึ่งนึงเลยทางด้านโพสเทียของต้นขาด้านในออริจินเหรอนี่ออริจินก็ต้องอยู่แถวๆนี้พิวบิกซิมไฟซิสนะฮะแล้วก็อินเสิร์ชันอยู่ที่ไหนเหรออินเสิร์ชันอยู่นี่แถวๆฟาเซียทางดิสทัลของต้นขานะทางดิสทัลก็คือทางปลายเลยของต้นขาแล้วก็ไปรวมถึงพร็อกซิมอลก็คือส่วนโคนของหน้าแข้งไปด้วยนะมันอินเสิร์ชันอยู่2ตำแหน่งหน้าที่ของมันเหลือนึกถึงถ้ากล้ามเนื้อมัดเนี้ยมันสั้นลงนะฮะมันก็จะเป็นแอดดักเตอร์ของขาหลังก็คือถ้ามันหดสั้นลงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ขาหลังเป็นไงคะหุบเข้าหาแนวกึ่งกลางนะกาซิลิสนี่มัดใหญ่มากนะอยู่ด้านในของต้นขานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีด้านใต้อีกกล้ามเนื้อด้านใต้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรนะฮะกล้ามเนื้อด้านใต้มันจะขึ้นต้นด้วยแอดดักเตอร์นะเพราะฉะนั้นจากในรูปนี้ที่เห็นเข็มสอดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดกาซิลิสออกแล้วจะเห็นกล้ามเนื้อมัดด้านในที่ชื่อว่าแอดดักเตอร์ทั้งหลายเรามาดูซิใครจะอ่านต่อไปเศรษฐวุฒิเศรษฐวุฒิอ่านแอดดักเตอร์ซิแอดดักเตอร์ตัดผ่านกาซิลิสจะพบกล้ามเนื้อสามารถอยู่ชิดกันแต่แตกแนวกลางลำตัวไปยังฟิวเมอร์โดยมีมัดแอดดักเตอร์ในวิสสีคำอยู่เอ็นทีเรียสุดถ้าไปเป็นมัดแอดดักเตอร์ลองกัสและแอดดักเตอร์แมกนัสตามลำดับมีออริจินจากหลายส่วนของกระดูกอีเชียมมีไปอินเสิร์ชันที่กระดูกฟีมูทำหน้าที่เป็นแอดดักเตอร์ของขาโอเคครับจะเห็นว่าแอดดักเตอร์เนี่ยจะเห็นได้ชัดเนี่ยนะคะต้องเปิดกาซิลิสหรือตัดผ่านกล้ามเนื้อกาซิลิสนะคะเพราะฉะนั้นจากรูปบนเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ยังมีกาซิลิสเห็นไหมฮะฟอร์เซปจับอยู่เนี่ยก็คือมีกาซิลิสเนี่ยบังอยู่ทีนี้พอในรูปข้างล่างนะคะซ้ายมือเนี่ยครูเปิดกาซิลิสออกละนะเปิดกาซิลิสออกก็จะเห็นแอดดักเตอร์3มัดเลยอยู่ชิดกันนะข้างในแผ่จากแนวกลางลำตัวไปยังฟีเมอร์ก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่มันแผ่จากแนวกลางลำตัวคือบริเวณนี้นะฮะไปยังกระดูกฟีเมอร์ก็คือกระดูกต้นขานะทีนี้มันจะมี3มัดมีอะไรบ้างมีแอดดักเตอร์เบรวิสนะคะแอดดักเตอร์เบรวิสเป็น4คล้ำคือ3มัดเนี่ยแอดดักเตอร์เบรวิสเนี่ยจะ4คล้ำที่สุดเลยนะฮะแล้วก็อยู่ทางด้านแอนเทเรียที่สุดเพราะฉะนั้นจินตนาการว่าอันเนี้ยคือทางด้านแอนเทเรียนะของร่างกายกระต่ายนะ adductor brevis นะเป็นมัดที่สีคล้ำอยู่ทางด้าน anterior ที่สุดเลยในบรรดา3มัดนี้ถัดไปไล่ไปเลยนี่นะฮะก็จะเป็น adductor longus แล้วก็ไล่ไปที่มีเข็มหมุดปักอยู่เนี่ยนะฮะตะปูปักอยู่เนี่ยก็คือกั้นขอบเขตของกล้ามเนื้อแต่ละมัดนะมัดที่2คือ adductor longusต่อมาแมกนัสนี่คือเป็นมัดที่ใหญ่ที่สุดนะฮะมัดที่ใหญ่ที่สุดถามว่าแอดดักเตอร์นี่ออริจินอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าออริจินจริงๆของมันก็คืออยู่จากหลายส่วนของกระดูกอิชเชียมนะกระดูกอิชเชียมก็คือไปดูตรงกระดูกสะโพกเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าอิชเชียมแล้วอินเสิร์ชันอยู่ที่ไหนเหรอนะนี่คือออริจินแถวๆนี้อินเสิร์ชันก็คือที่กระดูกฟีเมอร์นะฮะกระดูกฟีเมอร์สำหรับหน้าที่ของแอดดักเตอร์เหรอก็คือเป็นแอดชื่อมันก็บอกแล้วนะเป็นแอดดักเตอร์ของขาหลังก็คือมันจะทำให้ขาหลังเนี่ยหุบเข้าหาแนวกึ่งกลางของร่างกายนะฮะต่อมาเราก็จะมาดูที่เซมิเมมบราโนซัสนะฮะเซมิเมมบราโนซัสทีนี้เซมิเมมบราโนซัสเนี่ยเราจะกลับมาดูว่าเราสามารถที่จะเห็นเซมิเมมบราโนซัสได้ทางด้านเลทรอลนะฮะของร่างกายนะอ่ะเซมิเมมบราโนซัสอภิชยาจากอภิชยาเซมิเมมบราโนซัสเป็นมัดทางโพสเทียร์สุดของต้นขาอยู่ระหว่าง
แอดดักเตอร์แมกนัสและไบเซปเฟมอริสมีออริจินที่ไอเซียจูโบรซิตี้และไอเซียที่คุมไบเซปเฟมอริสมีอินเสิร์ชันร่วมกับดาซิลิสในเฟเซียของส่วนแข้งทำหน้าที่งอเขาจ้ะทีนี้เซมิเมมเบรนอซัสนะคะถ้าเราดูเนี่ยทางด้านเลทเทอรัลก็คือทางด้านข้างของร่างกายเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าไอเซมิเมมเบรนอซัสเนี่ยมันจะอยู่ค่อนมาทางโพสเทเรียหน่อยของต้นขานะฮะอยู่ระหว่างแอดดักเตอร์แมกนัสนี่แอดดักเตอร์แมกนัสครูบอกเลยว่ามันอยู่ตรงนี้นะแอดดักเตอร์แมกนัสเพราะฉะนั้นไอแอดดักเตอร์แมกนัสเนี่ยนะคะที่เราเห็นจากในรูปนี้นะคะด้านในก็เห็นนะแล้วด้านมีเดียลก็เห็นด้านเลทเทอรัลก็เห็นก็คือคุณนึกว่ามันใหญ่มากคุณจินตนาการว่าไอแอดดักเตอร์แมกนัสนี่มันใหญ่มากจนมาเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นแก้มก้นมันโผล่ล้นมาจนถึงเป็นแก้มก้นเนี่ยเพราะฉะนั้นทางด้านเลทเทอรัลก็เลยเห็นด้วยทีนี้ไอเซมิเมมเบรนอซัสเนี่ยมันอยู่ทางด้านโพสเทเรียมันอยู่ระหว่างแอดดักเตอร์แมกนัสเนี่ยแหละค่ะกับไบเซปฟิมอริสไบเซปฟิมอริสแถวนี้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่าง2มัดนี้นะฮะออริจินเหลืออยู่ที่อิชิอัลทิบูโรซิตี้ของกระดูกฟิมเมอร์ขอโทษค่ะอิชิอัลทิบูโรซิตี้นี่มันตรงไหนอิชิอัลทิบูโรซิตี้ตรงนี้ค่ะไม่ใช่กระดูกฟิมเมอร์นะตรงกระดูกสะโพกนะฮะแล้วก็ฟาเซียที่คลุมออริจินก็คือรวมไปถึงฟาเซียที่คลุมไบเซปฟิมอริสเนี่ยก็จะเป็นออริจินของเซมิเมมเบรนอซัสด้วยอินเสิร์ชันนะคะก็จะเหมือนกับในกาซิลิสทีนี้ไอ้กาซิลิสอินเสิร์ชันอยู่ที่ไหนล่ะอินเสิร์ชันก็อยู่บริเวณฟาเซียทางดิสทัลของต้นขาแล้วก็ proximal ส่วนของหน้าแข้งนะฮะหน้าที่ของเซมิเมมเบรนอซัสก็คือถ้ากล้ามเนื้อมัดนี้มันหดตัวมันก็จะทำให้เข่าเนี่ยนะฮะงอทำให้เกิดการงอของเข่านะต่อมามัดสุดท้ายของส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อต้นขาหลังแล้วก็สะโพกก็คือมันชื่อว่าเซมิเทนดิโนซัสไม่ใช่อันนี้นะอีกคนละอันนะคะเซมิเทนดิโนซัสนะอ่ะใครจะอ่านให้ฟังจันจิลาจ้ะจันจิลาเซมิเทนดิโนซัสเป็นมัดเล็กยาวในกระต่ายพบแทรกอยู่ภายในกลางมัดแอดดักเตอร์แมกนัสมีออริจินที่อิชิอัลทูโบโรซิตี้มีอินเสิร์ชันที่มีเดียลคอนไดของทิเบียทำหน้าที่งอเข่าจ้ะเห็นไหมมันงอเข่าทั้งนั้นเลยเนาะไอ้กล้ามเนื้อที่พูดถึงมาเนี่ยโอเคจ้ะเซมิเทนดิโนซัสทีนี้เซมิเทนดิโนซัสเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะถ้าเราไม่ผ่านะฮะมันเราไม่ผ่ากล้ามกลางมัดของกล้ามเนื้อทีนี้ทำยังไงถึงจะได้นะคะเห็นเซมิเทนดิโนซัสครูมีวิดีโอให้ดูนะเราจะผ่าตรงกล้ามเนื้อแอดดักเตอร์แมกนัสเราถึงจะเห็นนะครับฉะนั้นแอดดักเตอร์แมกนัสเนี่ยจากด้านข้างเนี่ยนะฮะเราก็สามารถเห็นมันได้ก็คือแก้มก้นตรงนี้เราก็ผ่าขวางไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเจอนะฮะไอเซมิเทนดิโนซัสอ่ะทีนี้เรามาดูวิดีโอนะแล้วก็พลิกเข้ามาด้านในนะฮะเป็นมัดกลมๆอยู่ข้างในเลยนะมัดกลมๆอยู่ข้างในของแอดดักเตอร์แมกนัสเห็นไหมคะที่เข็มชี้อยู่อันนั้นแหละคือมัดกลมๆที่อยู่ด้านในของแอดดักเตอร์แมกนัสทีนี้ครูก็มีรูปให้ดูนะฮะมันจะเป็นเนี่ยเราผ่ากลางนะมัดแอดดักเตอร์แมกนัสเลยคุณจะเห็นเซมิเทนดิโนซัสเนี่ยอยู่ข้างในและมันมัดจะมีสีเข้มนะฮะมักจะมีสีเข้มทีนี้ในรายละเอียดเซมิเทนดิโนซัสเป็นมัดเล็กยาวในกระต่ายพบแทรกอยู่ภายในแอดดักเตอร์แมกนัสเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่าแอดดักเตอร์แมกนัส
ออริจินเหรอก็อยู่บริเวณ Ischial Tuberosity เหมือนกันในเซมิเมมเบรโนซัสเลยนะฮะ Insertion อยู่ที่ Medial Condyle ของกระดูกทิเบียนะกระดูกทิเบียทิเบียนี่ก็คือแถวๆนี้ละนะแถวๆนี้ละทิเบียทำหน้าที่เหรอเหมือนกับเซมิเมมเบรโนซัสเลยก็คือในเรื่องของการงอเข่านะฮะงอเข่าทีนี้เราก็จะหมดละในส่วนที่เป็นต้นขาหลังกับสะโพกนะฮะเรามาต่อกันที่กล้ามเนื้อแข้งแล้วก็น่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มลงไปนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเรามีส่วนสะโพกขาหลังมันก็จะมีกระดูกไอเลี่ยมแถวนี้นะฮะตรงสะโพกแถวนี้ทีนี้เราจะเริ่มลงไปจนถึงเนี่ยฟีเมอร์มีทิเบียนะฮะมีทิเบียฟิบูล่าอะไรพวกนี้นะลงมาแล้วก็จนมาถึงบางทีก็มีเมตาทาเซาด้วยจะเริ่มลงมาเรื่อยๆนะอันนี้คือโครงสร้างที่จะเกี่ยวข้องมาคนที่จะอ่านคนต่อไปก็คือฉัตรพงษ์ค่ะฉัตรพงษ์เนี่ยอ่านตั้งแต่กล้ามเนื้อแข้งแล้วก็น่องมาจนถึงสิ้นสุดทิเบียลิสแอนทีเรียเลยนะกล้ามเนื้อแข้งและน่อง Muscle of Shark and Carp กล้ามเนื้อบริเวณแข้งและน่องจะถูกบังด้วยอาฟาเซียผืนใหญ่ซึ่งติดต่อกับปลายล่างของกล้ามเนื้อต้นขาบางมัดเช่นไบเซปเฟมอริสให้ตัดเปิดขึ้นแล้วติดตามมัดกล้ามเนื้อกลุ่มนี้จากทางแอนทีเรียไปทางด้านข้างและต่อไปทางโพสทีเรียแล้วจึงอ้อมเข้าด้านในตามลำดับมัดแรกทิเบลิสทิเบลิสแอนทีเรียใช่ใช่เป็นมัดแบนๆที่อยู่แอนทีเรียสุดของหน้าแข้งมีออริจินที่เลเทอรัลคอนไดและทูบิโลซิตี้ของทีเบียมีเอ็นเซ็กชันที่เซคันเมทาทาโซทำหน้าที่งอข้อเท้าโอเคครับทีนี้เราก็มาที่หน้าแข้งกันแล้วเนาะหน้าแข้งแล้วก็น่องนะฮะเพื่อนเขาก็บอกละเนี่ยว่าถ้าเราจะดูกล้ามเนื้อแข้งแล้วก็น่องให้ดีเนี่ยนะเราก็ต้องเปิดฟาเซียที่คลุมตอนแรกเนี่ยมันจะมีฟาเซียคลุมอยู่นะเต็มไปหมดเลยก็ให้เปิดฟาเซียออกเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อนะฮะด้านในทีนี้กล้ามเนื้อที่กำลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยเราจะไล่ตั้งแต่แอนทีเรียดูจากด้านข้างเนี่ยนะคะแอนทีเรียไปทางโพสทีเรียเราต้องรู้ไอเนี่ยคือด้านหน้านะไล่จากแอนทีเรียไปโพสทีเรียนะคะของทางด้านเลทเทอรัลหลังจากนั้นก็จะอ้อมอ้อมเข้าไปจากโพสทีเรียของมีเดียลไปยังด้านในไปเรื่อยๆนะไปทางย้อนขึ้นไปนะทีนี้เรามาดูมัดแรกที่บีอาริสแอนทีเรียคือที่กูชี้ด้วยลูกศรสีเขียวนะมันจะอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะคะอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะอันนี้คือขอบเขตของมันนะตามลูกศรมาตุ๊ดๆตรงนี้นะทิเบียลิสแอนทีเรียเป็นมัดแบนที่อยู่ทางด้านแอนทีเรียสุดของหน้าแข้งอยู่หน้าสุดเลยค่ะแอนทีเรียสุดเลยทิเบียลิสแอนทีเรียชื่อมันก็บอกแล้วนะมันต้องเกี่ยวข้องกับทิเบียแล้วก็อยู่ทางด้านหน้าสุดนี่แหละทิเบียลิสแอนทีเรียมีออริจินเหลืออยู่ที่เลเทอรัลคอนไดแล้วก็ทิโบรสตี้ของกระดูกทิเบียเนี่ยกระดูกเนี้ยค่ะกระดูกทิเบียนะinsertion เหลือนี่เลยค่ะด้านล่างเนี่ยคือที่ second metatarsal นะฮะตรงกระดูกบริเวณตรงนี้นะทำหน้าที่เหลือถ้ามัดนี้หดตัวมันจะทำให้เกิดการงอค่ะงอข้อเท้านะข้อเท้านี่ก็จะกระดกงอขึ้นนะต่อมาเราก็จะมาดูมัดที่2คือเพโรเนียสนะเพโรเนียสนัทนนครับ
Peroneus อยู่ถัดไปด้านข้างของ Tiberis Anterior ประกอบด้วยมัดเล็กๆเชื่อมกันอยู่มี origin ที่ Tibia และ Fibula มี insertion อยู่ที่ Metatarsal ทำหน้าที่งอข้อเท้าโอเคคุณจะเห็นว่าเมื่อกี้เราเรียน Tiberis Anterior นะฮะ Peroneus เนี่ยเขาบอกมันอยู่ทางด้านข้างนะมันก็อยู่ทางด้านข้างมาทางด้าน Lateralด้านข้างเทียบกับไลน์ด้านข้างเทียบกับไอทิเบริสแอนเทเรียนี่แหละมันจะมีมัดเล็กๆนะเชื่อมกันออริจินเหรอก็อยู่ทั้งบริเวณที่เป็นทิเบียแล้วก็ฟิบูล่าทิเบียกับฟิบูล่าก็คือนี่ค่ะกระดูกมัดเนี้ยมันจะมีทิเบียแล้วก็ฟิบูล่าเห็นไหมฮะเนี่ยแถวนี้ก็เป็นทิเบียแถวนี้ก็คือฟิบูล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยออริจินก็อยู่เนี่ยทั้งทิเบียแล้วก็ฟิบูล่าทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในรูปก็คือเนี่ยOrigin ก็ครอบคลุมทั้งทิเบียแล้วก็ฟิบูล่า insertion เหลือนี่ข้างล่างเลยค่ะเมตาทาร์ซัลนะฮะเมตาทาร์ซัลเป็นไงคะนี่เท่าๆนี้นะฮะเมตาทาร์ซัลถ้าเพโรเนียสเนี่ยทำงานหดตัวเมื่อไหร่มันก็จะทำให้งอข้อเท้าเหมือนกันเหมือนกับทิเบียลิสแอนเทเรียเลยเห็นไหมคะทำงานคู่กันเนี่ยควบคู่กันทำให้เกิดการงอข้อเท้าต่อมา gastrocnemia เราจะเริ่มขยับไปทางด้าน posterior มากขึ้นละนะเป็นรูปนี้ต่อไปก็คือพิชยาภักค่ะพิชยาภักอ่าน gastrocnemia gastrocnemia กล้ามเนื้อน่องเป็นมัดบางแต่กว้างอยู่ posterior สุดแบ่งเป็น2มัดอยู่ใกล้กันมัดหนึ่งอยู่ด้านหน้าของน่องอีกมัดหนึ่งอยู่ด้านในมี origin ที่Datilial และ Medial Condyle ของ Femur และที่ Tibia มี Insertion โดยเส้นเอ็นแข็งแรงที่เรียก Tendon of Achilles ซึ่งอ้อมผ่านไปที่ไปผ่านไปเกาะที่ส้นเท้ากระดูก Calcaneum ทำหน้าที่เหยียดข้อเท้าโอเค gastrocnemia นะฮะอันนี้แหละก็คือน่องนะ gastrocnemia ก็คือกล้ามเนื้อน่องถ้าพูดถึงกล้ามเนื้อน่องให้นึกถึง gastrocnemia นะฮะที่แบบปั่นจักรยานแล้วมันก็จะน่องโป่งอันนี้ก็คือ gastrocnemia นี่นะไอ้ gastrocnemia หรือกล้ามเนื้อน่องเนี่ยนะเป็นมัดบางแต่กว้างอยู่ทางด้าน posterior สุดเห็นไหมฮะอันนี้ anterior แล้วนะนี่มา posterior อยู่ posterior สุดเลยแบ่งเป็น2มัดนะมันยังมี2มัดอีก2มัดก็คือมัดหนึ่งก็คือเป็นเลทเทอรัลนะคะอยู่ทางด้านเลทเทอรัลที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละนี่คือ1มัดมัดหนึ่งอยู่ทางด้านข้างของน่องก็คือทางด้านเลทเทอรัลในรูปนี้อีกมัดหนึ่งอยู่ทางด้านมีเดียลเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะรูปถัดไปครูจะพลิกทางด้านมีเดียลให้ดูเราก็เห็นแกสต็อกนีเมียสิเหมือนกันก็เลยเห็นเนี่ยที่มันมี2มัดย่อยๆนะทีนี้ออริจินของgastrocnemia ทั้ง2มัดเนี่ยนะออริจินอยู่ที่ lateral condyle แล้วก็ medial condyle ตามตำแหน่งที่มันอยู่ว่ามันอยู่ lateral หรือมันอยู่ medial นะฮะถ้ามันอยู่ lateral ก็เป็น lateral condyle ถ้าเป็นด้าน medial นะก็จะเป็น medial condyle ของกระดูก femur นะของกระดูก femur กระดูก femur นี่ข้างบนนะข้างบนแล้วก็กระดูกทิเบียแถวๆนี้insertion เหรอ insertion อันนี้จะเป็น n นะฮะ insertion ของ gastrocnemia จะเป็น n นะ n ที่ชื่อว่า tendon of achilles นะtendon of achilles นี่เอา n มาให้ดูเห็นไหมฮะเนี่ย insertion จะมีเป็นเส้น n ที่ชื่อ tendon of achilles ซึ่งไอ้ n เนี้ยมันจะอ้อมผ่านไปเกาะกระดูกส้นเท้าที่ชื่อว่ากระดูก calcaneus ถ้า gastrocnemia ทำงานก็คือมันหดนะฮะมันจะทำให้ข้อเท้าเนี่ยเหยียดออกนะเพราะว่ามันมาเกาะทางด้านท้ายเนาะเพราะฉะนั้นท่านี้หดนะข้อเท้าเนี่ยมันก็จะเหยียดออกกระดกนะฮะเหยียดมาทางคือมันจะเหยียดมาทางข้างหลังหน่อยนะเหยียดออกนะเหยียดข้อเท้าเป็นการเหยียดข้อเท้าทีนี้เขาบอกมันมีเดียวก็เห็นเพราะฉะนั้นดูรูปนี้อันนี้คือ gastrocnemia ทางด้าน lateralนี่คือครูพลิกมาให้ดูละเป็นด้านมีเดียลคุณก็ยังเห็น gastrocnemia
gastrocnemius นะคะที่เป็น medial head เห็นไหมฮะก็อยู่ทางด้าน posterior เหมือนกันนะอยู่พบทั้งด้าน lateral แล้วก็ medial เลยอันนี้ก็จะพอเราเห็นทางด้าน medial เราก็จะเรียกมันเป็น gastrocnemius medial head เห็นไหมฮะ medial head หน้าที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นด้าน lateral หรือว่าด้าน medial นะต่อมาค่ะก็จะเป็น soleus เนาะ soleus กลับมาที่อันนี้นะฮะsoleus มาดูด้านข้าง soleus จะเป็นสุพิชญาจ้ะ soleus มองดูด้านข้างของขาเป็นมัด ที่อยู่ซ้อนถัด lateral gastrocnemius เข้าไปข้างในมี origin ที่หัวของ fibula มี insertion และหน้าที่เหมือน gastrocnemius จ้ะ soleus นะคะ soleus เขาก็บอกให้ดูจากด้านข้างก็คือ lateral view นั่นแหละเรารู้จัก gastrocnemius เข้าไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย soleus เนี่ยมันอยู่ข้างในค่ะซ้อนอยู่ข้างในของ lateral gastrocnemius ก็คือเนี่ย gastrocnemius ทางด้าน lateral นั่นแหละอยู่ข้างในค่ะเห็นไหมซ้อนอยู่และที่สำคัญก็คือ soleus มักจะมีสีเข้มนะเมื่อเทียบกับ gastrocnemius หรือว่ากล้ามเนื้ออื่นๆที่อยู่รอบๆนะ origin เหลออยู่ที่หัวของ fibula กระดูก fibula insertionนะแล้วก็หน้าที่เหมือน gastrocnemius อ่ะเหมือนกันนี่ยังไงคะก็คือไป insert อยู่ที่นี่เหมือนกัน tendon of Achilles เหมือนกันหน้าที่เหลอก็เหยียดข้อเท้าเหมือนกันนะคะทั้ง soleus แล้ว gastrocnemius พอมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็ทำงานเหมือนกันเลยนะช่วยกันนะต่อไปเราจะเริ่มมาเป็นด้านในละนะคะด้านในก็คือพลิกเข้ามาด้านในด้าน medial pantalis ค่ะแพนทาลิสจะกลับมาที่รัชมาพรค่ะแพนทาลิสมองดูจากด้านในของขาเป็นมัดที่ซ้อนถัด medial gastrocnemius เข้าไปมี origin ที่ lateral condyle ของ femur มี insertion และหน้าที่เหมือน gastrocnemius ค่ะทุกอย่างก็เหมือน gastrocnemius กันหมดเลยอ่ะแพนทาลิสนะคะแพนทาลิสPantalis เขาบอกให้ดูจากด้านในก็คือด้าน medial นั่นแหละเป็นมัดที่ซ้อนถัดจาก medial gastrocnemius นะคะก็คือมันซ้อนอยู่กับไอ้ medial gastrocnemius เนี่ยนะคะทางด้าน medial เนี่ยมี origin เลยอยู่ที่ lateral condyle นะคะของกระดูก femur กระดูก femur ตรงนี้กระดูก femur นะฮะมี insertion และหน้าที่เหมือนกับ gastrocnemius insertion ก็คือไป insert อยู่ที่นี่หมดเลยพวก end tendon of Achilles นะฮะหน้าที่เลยก็เหยียดข้อเท้าเหมือนกันถ้าอันนี้หดนะกล้ามเนื้อ pantalis หดมันก็ทำให้เกิดการเหยียดข้อเท้านะเพราะฉะนั้น gastrocnemius soleus นะคะ pantalis ก็ทำหน้าที่เหมือนกันหมดเลยก็คือเหยียดข้อเท้าต่อมาค่ะก็จะเป็น extensor hallucis longus อ่ะเรามาดูรูปนี้นะธิดาพรจ้ะธิดาพร extensor hallucis longus อยู่ติดทางด้านในของกระดูกทิเบียเออสั้นเองอ่ะโอเค extensor hallucis longus นะฮะ extensor hallucis hallucis longusอันนี้เนี่ย hallucis แปลว่าหัวแม่เท้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับตรงนิ้วเท้า extensor hallucis longus คือมัดนี้ค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะอยู่ค่อนมาทางด้านบนหน่อยนะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะสามเหลี่ยมแบบนี้แต่ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้เนี่ยเป็น tibialis anterior จำได้ไหมคะ tibialis anterior ที่มันอยู่ทางด้าน lateral เนี่ยที่มันอยู่ด้านหน้าสุดเนี่ยพลิกมาด้านในเราก็ยังเห็นมันอยู่นะตามมาอยู่เพราะฉะนั้นมันจะคุมอยู่ทั้งด้านหน้าของขาเลยนะฮะทั้งด้าน lateral แล้วก็ด้าน medial เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะพื้นที่มันจะครอบคุมอยู่ประมาณแค่นี้เองกลางๆนะ extensor hallucis longus อยู่ทางด้านในของกระดูกทิเบียนะเดี๋ยวมันจะมี origin กับ insertion อะไรบรรยายอยู่ข้างท้ายให้เรารู้ก่อนว่าเออตำแหน่งมันอยู่ประมาณนี้ค่ะด้านในนะต่อมาค่ะ7 extensor digitorum longus นะ
วงสะท้อนจ้ะวงสะท้อน extensor digitorum longus อยู่ติดทางด้านหน้าของกระดูกทิเบียถูกบังด้วย tibialis anterior โอเคไอ้ extensor digitorum longus เนี่ยนะฮะมันต้องมาดูด้านนี้ค่ะมันต้องมาดูด้านเลทเทอรัลนะเขาบอกว่า extensor digitorum longus เนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าของกระดูกทิเบียเราจะต้องรู้ก่อนกระดูกทิเบียเนี่ยค่ะมันคือกระดูกแนวตรงกลางตรงนี้ค่ะอยู่ไปข้างในเลยนะทิเบียอยู่ตรงนี้ทีนี้ไอ้ extensor digitorum longus เนี่ยนะอยู่ติดทางด้านหน้าของกระดูกทิเบียมันจะคลุมอยู่ทิเบียมันจะอยู่ตรงแถวๆนี้หน่อยไอ้นี่มันจะอยู่ค่อนมาทางด้านแอนเทเรียหน่อยของกระดูกทิเบียถูกบังด้วยทิเบียลิสแอนเทเรียคุณจะเห็นว่าทิเบียลิสแอนเทเรียอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่ของมันเนี่ยจะถูกบังด้วยทิเบียลิสแอนเทเรียเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถ้าเราจะเห็นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นด้านล่างที่มันโผล่มาคือทิเบียลิสแอนเทเรียคลุมไม่หมดอ่ะเราก็จะเห็น extensor digitorum longus เนี่ยโผล่มาเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ค่อนมาทางด้านเวนทรัลหน่อยนะคะแต่จริงๆอ่ะมันมีมากคลุมมันจะมีกล้ามเนื้อมากกว่านี้เนี่ยแต่มันถูกคลุมนะมันก็จะเห็นโผล่มาแผลมๆอยู่ทางด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็คือ extensor digitorum longus นะฮะเนี่ยเขาบรรยายบอกว่าถูกบังด้วยทิเบียลิสแอนเทเรียเห็นไหมฮะถูกบังด้วยทิเบียลิสแอนเทเรียต่อมามัดสุดท้ายละมัดที่8 flexor digitorum longus สีฟ้านี่ค่ะใครจะเป็นคนนั้นการชนกการชนกไม่มาเกวลีค่ะเกวลีหนูอ่านให้หมดเลยเนาะเกวลีค่ะโอ้โหจ้าอ่านหน้าต่อไปได้ใช่ไหมคะอ่านใช่เอาให้หมดเลยจ้ะข้อ8แล้วก็ไปให้หมดเลยนะค่ะflexor digitorum longus อยู่ติดทางด้านหลังของกระดูกทิเบียอยู่ระหว่างทิเบียกับโซเลียสและแพนทาลิส3มัดหลังนี้มีออริจินอยู่ติดกับทิเบียเลยทีเดียวและมีอินเสิร์ชันที่นิ้วเท้าแต่จะมีหน้าที่ตรงกันข้ามกับชื่อคือ extensor จะช่วยงอนิ้วเท้าและ flexor จะช่วยเหยียดนิ้วเท้าทั้งนี้พอได้ใช้วิธีการเดียวกันกับ human anatomy ที่มีการเรียกชื่อมัดต่างๆของกล้ามเนื้อขาหลังตามตำแหน่งที่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อของขาหน้าโอเคขอบคุณมากมัดสุดท้ายละ flexor digitorum longus คือที่ครูชี้ด้วยสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นมัดเล็กๆนะฮะ flexor digitorum longus อยู่ติดทางด้านหลังของกระดูกทิเบียนะทางด้านหน้าด้านหลังเรามาดูนะกระดูกทิเบียนึกถึงเนี่ยแนวเนี้ยนะคะแนวตรงกลางเนี่ยคือทิเบียเขาบอก extensor digitorum longus อยู่ทางด้านแอนเทเรียของทิเบียส่วน flexor digitorum longus เนี่ยอยู่ทางด้าน posterior นะฮะด้านหลังของกระดูกทิเบียมันจะเป็นมองเนี่ยมันจะเห็นเป็นมัดแคบๆอยู่ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่ามันอยู่ระหว่างทิเบียกับโซเลียสคือทางด้านเลทเทอรัลเนี่ยนะเราจะเห็นว่า flexor digitorum longus เนี่ยมันอยู่ระหว่างทิเบียเนี่ยนึกถึงแนวของเพโรเนียสเนี่ยแนวกึ่งกลางตรงเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า flexor digitorum longus อยู่ระหว่างทิเบียกับโซเลียสเห็นไหมฮะถ้าทางด้านเลทเทอรัลแต่ถ้าเป็นทางด้านมีเดียลเราก็ยังเห็นนะ flexor digitorum เนี่ยนะอ้อมมานะฮะมันก็จะเห็นเป็นตรงเนี้ย flexor digitorum longus ก็จะอยู่ระหว่างแนวกระดูกทิเบียก็คือแนวเนี้ยนะฮะกับ pantalis เห็นไหมฮะอยู่ระหว่างทิเบียกับ pantalis เพราะฉะนั้นไอ flexor digitorum longus เนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่างทิเบียกับกล้ามเนื้อมัดอื่นๆนะทีนี้3มัดหลังมีอะไรบ้างคะ3มัดหลังก็คือเริ่มจาก extensor hallucis longus extensordigitorum longus นะฮะ flexor digitorum longus 3มัดนี้เนี่ยคุณจะเห็นมันขึ้นต้นด้วย extensor กับ flexor แต่เขาบอกว่าหน้าที่ของมันเป็นยังไงฮะมี origin อยู่ติดกับทิเบียแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับทิเบียเลย insertion อยู่ที่นิ้วเท้าแต่หน้าที่ของมันตรงข้ามกับชื่อเราจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้3มัดเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับนิ้วเท้าแต่
น้าที่ของมันนะคะธรรมดาเราเรียนมา extensor จะแปลว่ายืดนะฮะแต่กลายเป็นว่าถ้า extensor ที่นิ้วเท้าเฉพาะไอ้3มัดนี้เนี่ยนะฮะ extensor มันกลายเป็นว่าทำให้งอนิ้วเท้าซึ่งมันตรงกันข้ามกับความหมายของคำศัพท์เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าไปยึดตามนี่ค่ะการเรียกชื่อไปยึดตามมัดชื่อของมัดกล้ามเนื้อขาหลังตามสัมผัสตามตำแหน่งที่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อของขาหน้านะฮะมันก็เลยดูแปลกๆนิดนึงนะแต่อันนี้คือหลักการให้ชื่อเขาดูให้มันสัมพันธ์กันระหว่างขาหลังกับขาหน้าคือยึดเอาขาหน้ายึดตามกล้ามเนื้อขาหน้าเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นชื่อมันก็เลยกับหน้าที่ก็เลยตรงข้ามกันนะสามมัดนี้ insertion อยู่ที่นิ้วเท้าทั้งหมดนะคะ insertion อยู่ที่นิ้วเท้าทั้งหมดแล้วก็สามมัดหลังเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกที่เบี่ยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะหมดแล้วในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อของกระต่ายค่ะอาจารย์สุภาพค่ะเพิ่มเติมตรงไหนไม่คะอาจารย์ของกล้ามเนื้อกระต่ายก็จริงๆก็จะบอกจุดสังเกตนะครับเนาะเพราะนั้นการตั้งชื่อกล้ามเนื้อนะครับนะก็เนาะก็มีหลักเกณฑ์อยู่หลายอันเนาะ1ตำแหน่งนะครับ2 origin insertionนะครับนะ3ก็ตามหน้าที่อย่างงี้นะครับดังนั้นชื่อกล้ามเนื้อบางมัดนะครับนะเราอ่านปุ๊บเราก็จะนึกออกเลยอย่างเช่น tibialis anterior ก็หมายความว่าเป็นไงมันต้องอยู่แถวกระดูกทิเบียแล้วอยู่ตรงไหนของทิเบีย anterior ก็คือแปลครับมันอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสามารถเข้าใจตำแหน่งมันได้นะครับอย่างงี้อย่างรูปนี้นะครับนะอย่างรูปนี้เนาะมี flexor digitorum longus นะครับ flexor ก็คืออะไรนะครับนะทำให้มุมของข้อนี้มันแคบลงนะครับนะก็คือทำให้งอเข่าเหยียดข้ออะไรก็แล้วแต่นะครับนะทำให้มุมของข้อมันแคบลงนะครับนะดิจิทัลัมก็ดิจิตก็คือนิ้วลองกัสลองกัสคำว่ายาวตรงนี้หมายความว่าเอ็นมันจะยาวนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ็นก็ดูตรงไหนเอ็นก็คือส่วนที่ต่อจากตัวมัดกล้ามเนื้อเห็นสีแถบสีขาวๆนะครับนะเพราะนั้นถ้าเอ็นยาวมันก็ลองกัสถ้าเอ็นสั้นมันก็เบรวิสเนาะเบรวิสแปลว่าสั้นลองกัสแปลว่ายาวนะแมกนัสก็แปลว่าขนาดใหญ่แมกนัมนะครับนะนี่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มีอะไรอีกอย่างเช่นนี้เอ็กเทนเซอร์ฮอนุซิสลองกัสนะครับเนาะหน้าที่ของมันนะครับนะเอ็กเทนเซอร์นะครับฮอนุซิสก็คือนิ้วโป้งนะครับนะลองกัสเป็นไงเราก็จะเห็นว่าเอ็นมันเป็นไงครับทอดยาวลงไปเลยนะครับไปหานิ้วโป้งอย่างเงี้ยนะครับนะนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่จะเพิ่มเติมให้นะครับนะส่วนตำแหน่งต่างๆนี่พวกเรารู้กันแล้วนะครับนะ pectoralis major เป็นไงต้องไปดูที่ไหนมันก็ต้องดูที่หน้าอกนะครับแล้วมันเป็นไง major แปลว่าขนาดใหญ่มันก็จะใหญ่อย่างงี้นะครับเนาะมีหลายอันนะครับนะ adductor add ก็แปลว่าอะไรแปลว่าทำให้มุมมันแคบนะครับนะนะแอดดักเตอร์ก็จะตรงข้ามกับแอปดักเตอร์แอปแปลว่ากลางออกอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นคู่คำศัพท์พวกนี้อย่าลืมไปทบทวนนะครับนะหน้าที่ของมันเฟกเซอร์กระทงข้ามกับเอ็กเทนเซอร์นะครับนะกล้ามเนื้อทำงานเป็นแอนทากอนิสต์นะครับนะเพราะฉะนั้นมีอีกกลุ่มหนึ่งมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เสมอนะครับนะก็สังเกตไว้นะครับนะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีตำแหน่งต่างๆที่อยู่นะครับนะที่อินเตอร์มีเดียสก็แสดงว่ามันอยู่ระหว่าง2อันอย่างนี้นะครับนะตามคำศัพท์ที่เคยให้ไปแล้วนะครับเนาะก็นะชื่อกล้ามเนื้อกระต่ายก็นะครับนะถามว่าต้องจำไหมก็ต้องจำนะครับนะเพราะว่าสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปก็คือกล้ามเนื้อกบกับกล้ามเนื้อปลาฉลามเนี่ยนะครับเนาะพวกนั้นเนาะเราก็ต้องได้ตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูว่านะครับนะกล้ามเนื้อในกระต่ายมันเทียบกับนะหรือโฮโมโลกัสกับกล้ามเนื้อตัวใดในกบและกระต่ายนะครับนะมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่รู้กระต่ายก็จบเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะอย่างเช่นเล็กตัสเอ็บโดมินิสเนี่ยมีไหมในกระต่ายมีไหมมีในกบมีไหมมีมันชื่อเดียวกันไหมนะครับอย่างนี้เนาะนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดู1ชื่อเหมือนกัน2หน้าที่เหมือนกันอันนี้อันนี้นะครับนะต้อง
ต้องได้นะครับนะเพราะว่าข้อสอบบางทีครูก็อาจจะถามแค่นะกระต่ายมันเยอะก็เอารูปกระต่ายขึ้นมาหน่อยแล้วอาจจะถามถึงปลาฉลามว่ามัดนี้มันชื่ออะไรนะครับเนาะเราเรียนอนาโตมีนะมันต้องเทียบได้นะครับนะจากในน้ำขึ้นมาบนบกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอันนี้เราต้องได้นะครับต้องได้เนาะก็ในส่วนของกระต่ายก็คงมีเสริมแค่นี้นะครับมีเสริมแค่นี้เนาะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับเออถามหน่อยให้รู้จักอะคริลิสไหมรูปประกอบวันนี้รู้จักอะคริลิสไหมเออเคยดูหนังไหมรู้แต่เกมรู้จักเมืองทรอยไหมรู้จักเปล่าเด็กเออได้ยินไหมอะคริลิสคุ้นคุ้นครับเออครับโอเคคุ้นคุ้นนั่นแหละดีละอย่างน้อยก็คุ้นก็กลับไปดูอย่างนั้นอะคริลิสฆ่าไม่ตายแต่ลูกธนูยิงโดนเอ็นตายเลยข้อเท้านะครับเออนั่นน่ะเนาะเออใช่ได้ใช่ได้คุ้นจริงอันนี้โอเคนะครับนะพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับมันก็เกี่ยวข้องกับสำคัญเลยนะครับอะคริลิสตรงนี้ถ้าขาดปุ๊บเราเดินไม่ได้แล้วนะครับเดินไม่ได้เลยนะครับนะตรงนี้เพราะเกี่ยวข้องกับอะไรการทำงานของไอ้เท้าของเรานะครับนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนะ Gastrocnemius Soleus Pendulis นะครับนะ2อัน1 2 3มัดนี้รวมกันเป็นอะคริลิสเทนดอน insertion ที่ไหนนะจบกันเลยไอ้คนนานอยู่ไหนวะอินเสิร์ชันอยู่ที่อินเสิร์ชันที่ไหนหน้าที่อะไรนะครับนานี่อย่าลืมนะนะเหยียดข้อเท้านะเพราะนั้นอินเสิร์ชันก็น่าจะเพนตาอโปนิโรซิสหรือเปล่านะก็ลองไปตรวจสอบดูนะครับเนาะบางมัดชื่อมันก็เป็นไงบอกออริจินอินเสิร์ชันให้เราแล้วอย่างเช่นสเตอร์โนแมสตอยสเตอร์โนไฮออยอะไรพวกนี้นะครับอะโคมิโอเดลตอยอย่างเงี้ยเดลตอยก็พอจะนึกออกไหมอยู่ตรงไหนเดลตอยคืออะไรไม่ได้อีกนะครับเนาะเดลตอยก็แสดงว่ามันไปเกาะที่เดลตอยลิสของฮิวมารัสอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็ต้องได้นะครับนะเบซิโอคาวิคูลาริสนะครับนะมีคาวิเคิลก็แสดงว่าเกี่ยวข้องกับกระดูกคาวิเคิลอะไรเงี้ยนะครับคาโวเดลตอยกระจายคาวิเคิลไปเดลตอยลิสของฮิวมารัสอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็เนาะพยายามหน่อยนะครับนะก็ยอมรับมันยากเนาะแต่ก็มันก็ทำได้เนาะรู้สามาขนาดนี้แล้วนะครับนะชนะมาเป็นแสนคนแล้วนะครับนะอีกแค่กระต่ายตัวเดียวคงไม่เป็นไรหรอกนะครับเนาะอ่ะก็เสริมให้ในส่วนของกระต่ายก็คงแค่นี้นะครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณจันปุ้ยมากขอบคุณลงทุนลงแรงกันเหลือเกินเนาะจันปุ้ยจันเปิดนะครับเนาะก็นะอาจารย์เขาเสียสละเวลาให้พวกเธอขนาดนี้เธอก็เสียสละเวลาให้อาจารย์เขาบ้างเนาะอ่ะโอเคครับขอบคุณค่ะอาจารย์ต่อไปอ่ะเดี๋ยวครูจะกด stop share นะจะเป็นพาร์ทของอาจารย์เปิ้ลแล้วนะคะก็จะเป็น comparative นะกล้ามเนื้อของฉลามกระต่ายเอ๊ะไม่ใช่ฉลามกับกบนะอย่างนั้นเดี๋ยวครู stop share เดี๋ยวก่อนนะครับต้อง stop share ใช่ไหมอ่ะค่ะเด็กๆไปโหลดไฟล์ใน MS Team มาหรือยังคะอาจารย์อัพไปให้แล้วเนาะเป็นไฟล์ของกล้ามเนื้อกบกับฉลามนะคะเดี๋ยวขอแชร์ไฟล์ก่อนค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะหน้าตาของสไลด์เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของกบก่อนเนาะอันนี้พวกเรามีคู่มือของกบกับฉลามในมือนะคะก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวก็จะให้พวกเราเนี่ย
สลับกันอ่านไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้ถึงเกวาลีเนาะเดี๋ยวต่อไปก็คือธนะอนันต์นะคะเดี๋ยวให้เวลาพวกเราสัก3นาทีเนาะพักยกก่อนนะคะให้เตรียมไฟล์กับคู่มือปฏิบัติการนะคะนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างในภาพเนาะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปกบนะคะรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นกบที่ยังไม่ได้ลอกหนังที่หุ้มลำตัวออกนะคะกับที่หุ้มลำตัวหนังที่หุ้มลำตัวเนี่ยถูกลอกออกแล้วเนาะแล้วก็จะเห็นมัดกล้ามเนื้อชนิดต่างๆหลายมัดเลยนะคะซึ่งถ้าเราอ่านดูตามคู่มือปฏิบัติการเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการลอกหนังกบอยู่นะคะซึ่งถ้าเราจับกบคว่ำลงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหนังกบทางด้านหลังนะคะมันยึดแบบหลวมๆกับกล้ามเนื้อเนาะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีดอร์ซอลลิมแซกก็คือลิมแซกที่อยู่ทางด้านดอร์ซอลเนี่ยอยู่นะคะทีนี้กบที่ดองฟอร์มาลีนไว้เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามีรอยตัดอยู่ทางด้านท้องนะคะให้เราเนี่ยใช้กรรไกรนะคะเลาะตามรอยตัดนั้นขึ้นเรื่อยๆนะตามเส้นประสีแดงนะคะตามลูกศรนะคะขึ้นไปยังไปถึงใต้คางเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใช้กรรไกรเนี่ยตัดผิวหนังทางด้านท้องเนี่ยของขาหน้านะคะกับขาหลังออกเนาะแล้วก็จะเห็นมัดกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านท้องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้มือนะคะดึงเอาหนังเนี่ยออกจากลำตัวเลยนะคะทางด้านท้องแล้วก็ทางด้านหลังเนาะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีมัดกล้ามเนื้ออยู่ทีนี้ก็ใช้ฟอร์เซปนะคะเลาะเอาพังผืดต่างๆเนี่ยออกแล้วก็จะเห็นมัดกล้ามเนื้อเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเนาะทีนี้มัดกล้ามเนื้อของกบนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางแล้วก็รูปร่างของมันเนี่ยให้มันเหมาะสมกับหน้าที่ของมันนะคะจึงเห็นว่าลักษณะของมัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นปล้องนะคะทีนี้มันมีทั้งแบบที่เป็นลักษณะกล้ามเนื้อมัดยาวๆกับกล้ามเนื้อมัดสั้นๆนะคะส่วนใหญ่กล้ามเนื้อมัดยาวเนี่ยปลายทั้งสองข้างของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แคบเล็กลงนะคะกลายเป็นเอ็นเนาะอย่างที่เราเห็นในกระต่ายเมื่อกี้ก็จะมีเอ็นที่สำคัญอยู่ก็คืออาคิลิสเทนดอนนะคะซึ่งในกบก็มีเหมือนกันนะคะอาคิลิสเทนดอนเห็นว่ามันจะต่อมาจากกล้ามเนื้อของน่องหรือว่าแกสต็อกนิวเมียสนะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างของเอ็นที่เราเห็นจากปลายกล้ามเนื้อที่มีลักษณะยาวเนาะส่วนกล้ามเนื้อบางชนิดเนี่ยมันจะเป็นแผ่นบางๆนะคะซึ่งปลายของแผ่นกล้ามเนื้อบางๆเนี่ยมันจะเป็นพังผืดนะคะลักษณะเป็นเยื่อพังผืดนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าอโปนิวโรซิสเนาะอย่างในภาพนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณเท้าของมันนะคะบริเวณปลายกล้ามเนื้อแผ่นบางเนี่ยก็จะเป็นพังผืดอโปนิวโรซิสเนาะทีนี้นะคะเรามาดูกล้ามเนื้อของกบทางส่วนหัวก่อนนะคะกล้ามเนื้อส่วนหัวหรือว่า head muscle เนาะมันจะมีทางด้านที่เป็น dorsal กับด้านที่เป็น ventral นะคะกล้ามเนื้อของกบส่วนหัวเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมาจากกล้ามเนื้อของ visceral arch คู่ต่างๆนะคะอันแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อส่วนหัวทางด้านบนเนาะ
ในหน้า15นะคะซึ่งคนแรกที่จะมาอ่านกล้ามเนื้อชนิดแรกนะคะ Pterygoideus เนาะก็คือธนอนันต์ค่ะPterygoideus อยู่หน้าสุดเป็นมัดเล็กยาวมีออริจินบนกระดูก frontoparental กลางกะโหลกปลายหน้าแยกไปทางตาแต่ละข้างแล้วมุดลงอ้อมด้านในกะโหลกไปมี insertion ที่กระดูกขากรรไกรล่างค่ะจากในภาพเนาะแล้วก็จะเห็นกล้ามเนื้อ Pterygoideus นะคะอยู่สองข้างเนาะอันนี้ก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นมัดเล็กยาวนะคะมีOrigin อยู่บนกระดูก Frontoparietal ซึ่งเป็นกระดูกที่อยู่กลางกะโหลกเนาะถ้าเรานึกภาพไปตอนที่เราเรียนเรื่องกะโหลกนะคะซึ่งปลายหน้าของกระดูกของกล้ามเนื้อ Pterygoideus เนี่ยก็จะแยกออกไปเข้าหาตานะคะแต่ละข้างเนาะแล้วมันก็จะมุดเข้าไปด้านในของกะโหลกนะคะไปมี insertion ที่กระดูกของขากรรไกรล่างโน่นนะคะต่อไปคือtemporalis ค่ะธนอนันต์เหมือนเดิมนะนะคะtemporalis กล้ามเนื้อตามขวางอยู่ระหว่างตากับหูมีออริจินที่กะโหลกบริเวณเหนือกล่องหูมีอินเสิร์ชันที่ขอบด้านในของกระดูกขากรรไกรล่างค่ะจากในภาพนะคะเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อ temporalis นะคะมีอยู่สองข้างเนาะซึ่งมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างตานะคะตาก็คือตรงนี้เนาะกับหูนะคะหูก็คือตรงนี้นะคะมีออริจินที่กะโหลกบริเวณเหนือกล่องหูเนาะแล้วก็มี insertion ที่ขอบด้านในของขากรรไกรล่างนะคะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะไปทำหน้าที่ร่วมกันกับpterygoideus เนาะต่อไปกล้ามเนื้อเมสซิเตอร์ค่ะเป็นจวันค่ะเมสซิเตอร์เป็นมัดเล็กอยู่เหนือมุมปากใต้หูมีออริจินที่ไซโกเมติกโปรเซสของกระดูกสความอสเซลมีอินเสิร์ชันที่ขอบด้านข้างทางท้ายของขากรรไกรล่างค่ะค่ะจากในภาพเนาะด้านนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือด้านเลทเทอรัลเนาะแล้วก็จะเห็นกล้ามเนื้อเมสซิเตอร์อยู่ที่มุมขากรรไกรล่างนะคะทีนี้กล้ามเนื้อทั้งพาเทอริกอยเดียสกับเทมโพลาริสแล้วก็เมสซิเตอร์เนี่ยมันก็จะทำงานร่วมกันนะคะในการยกขากรรไกรล่างขึ้นทำให้ปิดปากนะคะเราจะเห็นว่าอินเสิร์ชันของมันเนี่ยจะอยู่ที่ขากรรไกรล่างหมดเลยเนาะต่อไปนะคะกล้ามเนื้อ depressor mandibulae ค่ะพิกุลทองค่ะค่ะdepressor mandibulae เป็นกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่มีออริจินที่แฟสเซียมีที่ผิวของกล้ามเนื้ออื่นบริเวณใกล้เคียงอ้อมผ่านหลังหูมีบางส่วนคลุมบนสคาปูล่าไปมีอินเสิร์ชันที่ส่วนปลายท้ายสุดของขากรรไกรล่างหน้าที่เปิดปากกล้ามเนื้อส่วนหัวที่อยู่ลึกลงไปจาก depressor mandibulae คือ intercostalis และ cucullalis ยึดอยู่ระหว่างขอบท้ายทางด้านบนของกระดูกกับด้านในของสคาปูล่าเปลี่ยนมาจาก branchialElevator ของปลาค่ะจากในภาพนะคะตรงนี้คือ depressor mandibulae นะคะกล้ามเนื้อชนิดนี้เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะมีออริจินที่ฟาเชียที่ผิวของกล้ามเนื้ออื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับมันนะคะอ้อมผ่านหลังหูนะคะอันนี้คือหูเนาะ depressor mandibulae อ้อมผ่านหลังหูนะคะมีบางส่วนเนี่ยคลุมบนสแคปูล่านะคะกระดูกสแคปูล่าไปมีอินเสิร์ชันที่ส่วนปลายท้ายสุดของขากรรไกรล่างเนาะทำหน้าที่เปิดปากนะคะเพราะฉะนั้น depressor mandibulae เนี่ยก็จะทำหน้าที่ที่ตรงกันข้ามกับกล้ามเนื้อสามมัดแรกนะคะก็คือ Pterygoideus Temporalis แล้วก็Mesiter นะคะ
ส่วนกล้ามเนื้ออื่นๆเนี่ยมันอยู่ลึกลงไปเนาะในภาพนี้เราไม่เห็นนะคะต่อไปเป็นกล้ามเนื้อส่วนหัวนะคะทางด้านเวนทรัลนั่นก็คือกล้ามเนื้อใต้คางนะคะมี2ชนิดที่สำคัญนะคะก็คือไมโลไฮออยเดียสกับซับเมนทัลลิสค่ะพูดิค่ะสักครู่นะครับพอดีเข้าห้องน้ำอยู่ครับค่ะงั้นเราข้ามไปก่อนนะคะสุพนัทค่ะไมโลไฮออยดิสเป็นกล้ามเนื้อแผ่นบางกว้างตามขวางมีออริจินอยู่ที่ขอบด้านในของขากรรไกรล่างมีอินเสิร์ชั่นที่เอ็นกลางตัวหน้าที่ยกพื้นล่างของปากช่วยในการหายใจค่ะจากในภาพนะคะเราก็จะเห็นชัดเจนมากเนาะไมโลไฮออยเดียสนะคะเป็นกล้ามเนื้อบางๆนะคะแล้วก็เป็นมีเส้นใยกล้ามเนื้อเนี่ยตามขวางเนาะอยู่สองข้างนะคะมีออริจินที่ขอบด้านในของขากรรไกรล่างเนาะอันนี้ก็คือขากรรไกรล่างนะคะออริจินของไมโลไฮออยเดียสนะคะแล้วก็มีอินเสิร์ชันที่เอ็นกลางตัวนะคะทำหน้าที่ก็คือยกพื้นล่างของปากเพื่อช่วยในการหายใจนะคะต่อไปกล้ามเนื้อใต้คางชนิดที่2นะคะซับเมนทัลลิสค่ะเศรษฐวุฒิค่ะเมนทัลลิสเป็นกล้ามเนื้อตรงขวางมาเล็กกว่าในทางแม่เนื้อของกล้ามเนื้อเมโลฮาแบบยึดระหว่างกระดูกอินโทรเมคาเปียนทำให้รอยเชื่อมต่อของขากรรไกรล่างแข็งแรงขึ้นค่ะตรงนี้เนาะทางด้านแอนทีเรียของไมโลไฮออยเดียสเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อซับเมนทัลลิสอยู่นะคะซึ่งมัดนี้เนี่ยมันจะไปยึดกับกระดูกเมนโตเมคาเลียนของขากรรไกรล่างนะคะก็อย่างในคาบที่แล้วนู่นนะคะเราก็จะเห็นว่ากระดูกเมนโตเมคาเลียนเนี่ยมันก็จะมีรอยต่ออยู่เนาะก็จะทำให้ขากรรไกรล่างเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็คือการเชื่อมรอยต่อด้วยซับเมนทัลลิสนะคะต่อไปคือซับไฮออยเดียสนะคะกล้ามเนื้อนี้เนี่ยไม่ได้เอามาแสดงนะคะเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นแผ่นบางเนาะตามขวางแล้วก็มันก็ซ้อนอยู่ทางด้านบนของไมโลไฮออยเดียสมันก็ต้องเปิดไมโลไฮออยเดียสเข้าไปนะคะซึ่งมันแยกออกจากกันเนี่ยยากนะคะซึ่งกล้ามเนื้อซับไฮออยเดียสเนี่ยมันมีออริจินอยู่ที่แอนเทเรียคอร์นูของกระดูกไฮออยนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยแอนเทเรียคอร์นูก็จะเป็นเส้นโค้งยาวๆเนาะแล้วก็มันจะไปมีอินเสิร์ชันแล้วก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันกับไมโลไฮออยเดียสนะคะทีนี้กล้ามเนื้อ2มัดแรกนะคะก็คือไมโลไฮออยเดียสกับซับเมนทัลลิสเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาจากอินเตอร์เมนดิบูลาริสของปลาเนาะส่วนมัดที่3เนี่ยเปลี่ยนแปลงมาจากอินเตอร์ไฮออยเดียสนะคะทีนี้เราก็จะข้ามไปเลยนะคะข้ามไปที่กล้ามเนื้อลำตัวนะคะกล้ามเนื้อลำตัวอันแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อลำตัวทางด้านบนเนาะหรือว่าอีพาเซียลนะคะกล้ามเนื้อลำตัวทางด้านบนเนี่ยก็จะเรียกว่าดอร์ซาลิสทรันคายนะคะภูดิษฐ์มายังเอ่ยมาแล้วครับผมค่ะภูดิษฐ์ค่ะกล้ามเนื้อเอ็กพาเซียลกล้ามเนื้อของกบที่เปลี่ยนจากเอ็กพาเซียลมัสเซลจะเป็นกล้ามเนื้อตามยาวอยู่กลางหลังเรียกรวมๆว่าดอร์ซัลลิสทรันชีทำหน้าที่ยึดหลังให้ตรงต่อเลยครับผมค่ะประกอบด้วย1ลองจิซิมัสดอร์ซิ
ป็นมัดแคบๆอยู่ชิดแนวกลางหลังมีออริจินจากประมาณ1ส่วน3ทางด้านหน้าของยูโรสไตล์ไปมีอินเสิร์ชันที่กระดูกเอ็กโซซิพิทัลของกระโหลกค่ะ2พอก่อนก็ได้พอก่อนนะคะลองทิสซิมัสดอไซนะคะเป็นมัดแคบๆเนาะก็คือตรงนี้เนาะอันนี้คือลองทิสซิมัสดอไซนะคะเป็นมัดแคบที่อยู่ชิดกับกลางหลังเลยนะคะโดยที่ลองทิสซิมัสดอไซเนี่ยมันมีออริจินจากกระดูกยูโรสไตล์นะคะถ้าเราจำได้ยูโรสไตล์ก็จะเป็นกระดูกแท่งยาวๆเนาะประมาณ1ส่วน3ทางด้านหน้านะคะก็คือประมาณจากตรงนี้เนาะก็นี่นะคะ1ส่วน3ทางด้านหน้าไปมี insertion ที่กระดูก X occipital นู่นนะคะ X occipital ที่มันอยู่ล้อมรอบกับ foramen magnum ของกระดูกกะโหลกนู่นนะคะต่อไปคือ iliolumbar ค่ะ iliolumbar อภิชยาค่ะค่ะ iliolumbar เป็นมัดทางด้านข้างของเป็นมัดถัดมาด้านข้างทางด้านข้างมีออริจินที่ transverse process ของ scleral ventricle และขอบด้านนอกของไอเลียมและมี insertion ที่ transverse process ของทั้ง vertebra ที่5และที่4และ5จึงทำให้มองเห็นกล้ามเนื้อเป็นป้องป้องค่ะอันนี้คืออิลิโอลัมบ้าเนาะที่ลูกศรชี้นะคะอันนี้มีออริจินที่ transverse process ของ sacral vertebra นะคะ sacral vertebra ก็คือกระดูกสันหลังแท่งนี้เนาะและขอบด้านนอกของไอเลียมนะคะมี insertion ที่ transverse process ของ trunk vertebra ที่4และ5เนาะทำให้มันมีลักษณะเป็นป้องๆแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นป้องๆจริงๆนะคะต่อไปcoxy geo sacralis ค่ะจันจิราค่ะcoxy geo sacralisเป็นมัดที่อยู่ต่อจากอิลิโอลัมบ้าไปทางซ้ายซ้อนเข้าไปใต้มัดคอกซี่จีโอไอเลียสคัสมีออริจินจากขึ้นด้านหน้าของยูโรสไตล์และมีอินเสิร์ชันที่ทรานสเวิร์สโพเซตของซาโคเวอร์ทิบรายังมีกล้ามเนื้อแอปพาเซียลอีก2มัดที่อยู่ลึกลงไปเป็นมัดสั้นๆที่ระหว่างนิวโรอาร์ชและระหว่างทรานสเวิร์สโพเซตของกระดูกเวอร์ทิบีที่อยู่ถัดกันค่ะกล้ามเนื้อคอกซี่จีโอซาคาริสนะคะก็คือบริเวณนี้เนาะบางส่วนเนี่ยมันถูกทับด้วยคอกซี่จีโออิลิคัสนะคะทำให้มันเห็นอยู่แค่นี้นะคะซึ่งคอกซี่ geosaccharid เนี่ยเป็นมัดที่อยู่ต่อจากอิลิโอลัมบ้าเนาะไปทางท้ายนะคะซ้อนเข้าไปใต้มัดอย่างที่ว่านะคะคอกซี่ geosaccharid นะคะแล้วก็มีออริจินจากทางด้านหน้าของกระดูกยูโรสไตล์เนาะมีอินเสิร์ชันที่ transverse process ของ sacral vertebra นะคะต่อไปเป็นกล้ามเนื้อไฮพาเซียลนะคะก็คือกล้ามเนื้อลำตัวทางด้านท้องนะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นกระดูกเป็นกล้ามเนื้อลำตัวทางด้านหลังนะคะอันนี้ถ้าเรามองจากทางด้านดอร์ซอลเนาะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้คือลองจิสซิมัสดอร์ไซนะคะชิดอยู่กับแนวกลางลำตัวนะคะต่อมาคืออิลิโอลัมบ้านะคะแล้วก็คอกซี่ geo sacralis เนาะซึ่งมันจะบางส่วนเนี่ยถูกทับด้วยคอกซี่ geo iliacus นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้ยกให้เห็นกล้ามเนื้อคอกซี่ geo sacralis ข้างในนะคะต่อไปคือกล้ามเนื้อทางด้านเวนทอร์นะคะ
กล้ามเนื้อลำตัวมัดที่เหลือเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงมาจากไฮพาเซียลอยู่ต่อจากกล้ามเนื้อกลางหลังนะคะไปทางด้านข้างอ้อมไปด้านท้องนะคะมีหลายมัดที่มองเห็นจากด้านบนของกบเนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อผนังของท้องนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหลายมัดเลยนะคะมัดแรกคือ external oblique นะคะฉัตรพงษ์ค่ะ external oblique เป็นกล้ามเนื้อแผ่นบางกว้างมี origin ที่ฟาเซียที่ผิวกล้ามเนื้อกลางหลังและกระดูกอิเลียมมีไฟเบอร์ลงล่างเฉียงไปข้างหลังมีอินเซคชันเป็นแผ่นแอโพโนโลซิสไปยึดกับเอ็นกลางตัวด้านท้องอิเลียเอลบ้าหน้าที่ทำให้ผนังท้องตึงค่ะexternal oblique เนาะอย่างในภาพนี้เราจะเห็นทางด้านดอร์ซอลก็จะเห็นนะคะก็คือตรงนี้นะคะอันนี้คือ external oblique เนาะมันเป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆนะคะกว้างแล้วก็มี origin จากฟาเชียที่ผิวกล้ามเนื้อกลางหลังนะคะและกระดูกไอเลียมเนาะมีไฟเบอร์ลงล่างเฉียงไปข้างหลังเนาะแล้วก็จะเห็นลักษณะของไฟเบอร์ของมันเนี่ยเฉียงไปทางด้านหลังนะคะถ้าหากว่านี่เราดูอีกสไลด์หนึ่งเราก็จะเห็น external oblique อันนี้มองจากทางด้าน lateral เนาะแล้วก็จะเห็นไฟเบอร์ของ external oblique เนี่ยมันเฉียงไปทางด้านหลังนะคะมี insertion เป็นแผ่นaponeurosis ไปยึดกับเอ็นกลางตัวทางด้านท้องนะคะซึ่งเอ็นกลางตัวเนี่ยก็จะเรียกว่า linear alba เนาะจากในภาพนี้นะคะลีเนียอัลบ้าหน้าที่ของ external oblique เนี่ยก็จะทำให้ผนังท้องเนี่ยตึงนะคะต่อไปคู่กันกับ external oblique นะคะ internal oblique ค่ะณัฐนนท์ค่ะ internal oblique หรืออาจเรียก transverse abdominisเป็นกล้ามเนื้อแผ่นบางกว้างซ้อนอยู่บน external oblique มี origin ตามยาของกระดูกไอเลียมและฟาเชียที่ผิวของกล้ามเนื้อกลางหลังมี fibers ลงล่างแต่เฉียงไปข้างหน้ามี insertion เป็น aponeurosis ไปยึดกับเอ็นกลางตัวค่อนไปทางด้านหน้าของมัด external oblique ทำหน้าที่ทำให้ผนังท้องตึงเช่นกันค่ะจากในภาพเนาะถัดเข้ามาจาก external oblique นะคะอันนี้ก็คือ internal oblique นะคะซึ่งมันจะแยกออกจากกันคือทิศทางของมัดเส้นใยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเป็นคนละทิศกันเนาะถ้าเราดูจากอีกสไลด์หนึ่งนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะก็จะเห็นinternal oblique เนี่ยซ้อนอยู่ทางด้านในนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราลองแยก external oblique ออกมานะคะตามแนวนี้เนาะแล้วก็จะเห็น internal oblique เนี่ยแทรกอยู่ด้านในเนาะก็จะทำหน้าที่ทำให้ผนังท้องเนี่ยตึงเช่นเดียวกันกับ external oblique นะคะต่อไปคือ rectus abdominis ค่ะพิชยาพักค่ะRectus abdominis กล้ามเนื้อมัดบ่าอยู่หน้าท้องมีไฟเบอร์ตรงตามยาวแบ่งเป็นป้องๆและมีเอ็นสีขาวดินเนี่ยเอาบ้าเป็นแนวยาวผ่านกลางกั้นแยกซ้ายขวามีออริจินที่กระดูกสเตอร์นัมไปมีอินเสิร์ชั่นที่ผิวด้านท้องของกระดูกเชิงกรานพีวิกเจอร์โดกลับมาที่สไลด์นี้นะคะถ้าเรามองจากทางด้านเวนทอร์เนาะค่ะก็คือจับกบไหนขึ้นนะคะเราก็จะเห็นมัดกล้ามเนื้อเร็กตัสแอปโดมินิสนะคะอยู่นะคะด้านละ4มัดเนาะซ้ายขวานะคะแล้วก็กั้นแบ่งด้วยเยื่อไลเนี่ยอัลบ้าก็คือเส้นกลางลำตัวนะคะ
อันนี้ก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องเนาะต่อไปคอกซี่จีโออิลิคัสค่ะสุพิชยาค่ะคอกซี่จีโออิลิคัสเป็นแผ่นกว้างสองข้างแนวลำตัวด้านข้างอยู่ถัดไปข้างหน้าช่องของโคเอก้ามีออริจินตามยาวของยูโรสไตล์และทอดเฉียงออกไปและมีอินเสิร์ชันที่ครึ่งด้านหน้าของไอเลียมบางส่วนด้านในถูกบังด้วยคอกซี่จีโอซาคาริสหน้าที่ดึงไอเลียมเข้าในสไลด์นี้นะคะเราก็จะเห็นมัดกล้ามเนื้อ Coxy GO Elecus นะคะซึ่งมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นแผ่นกว้างนะคะสองข้างแนวกลางตัวทางด้านหลังเนาะอยู่ถัดไปข้างหน้าของช่องโครเอก้านะคะตรงนี้เนี่ยคือโครเอก้าเนาะถ้าเรามองจากทางด้านท้ายของลำตัวเนี่ยตรงนี้คือโครเอก้าเนาะอันนี้ก็คือ Coxy GO Elecus นะคะมีออริจินตามยาวของยูโรสไตล์นะคะและทอดเฉียงออกไปมีอินเซชันที่ครึ่งด้านหน้าของกระดูกไอเลียมนะบางส่วนด้านในเนี่ยถูกบางด้วยคอกซี่จีโอซาคาริดนะคะทำหน้าที่ดึงไอเลียมเข้าข้างในเนาะต่อไปคือคิวทานีสแอปโดมินิสค่ะรัชมาพรค่ะคิวทาเนียสแอบโดมินิสมัดแคบๆอยู่ถัดออกไปด้านข้างมีออริจินที่พูบิสแล้ววกอ้อมขึ้นด้านบนมีอินเสิร์ชันที่เดอร์มิดของผิวหนังบริเวณกระดูกไอเลียมและยูโรสไตล์ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงเทนเซอร์ออฟเดอะสกินค่ะค่ะในภาพนี้เนาะเราก็จะเห็นบางส่วนของคิวทาเนียสแอบโดมินิสนะคะก็คือตรงนี้เนาะซึ่งคิวทาเนียสแอบโดมินิสเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดแคบนะคะอยู่ถัดไปทางด้านข้างเนาะมีออริจินที่กระดูกพิวบิสนะคะของเพลวิกเกอร์เดอร์นะคะแล้วก็วกอ้อมขึ้นไปทางด้านบนเนาะไปมีอินเสิร์ชันที่เดอร์มิสของผิวหนังบริเวณเอเลียมแล้วก็ยูโรสไตล์หน้าที่ของมันเนี่ยก็ทำหน้าที่ดึงผิวให้ตึงนะคะต่อไปคือสปริงเตอร์ A9 ค่ะพิดาพรสปริงเตอร์ A9 เป็นกล้ามเนื้ออยู่รอบช่องเปิดของโคเอก้าเป็นวงกลมบางไฟเบอร์ยื่นทะแยงขึ้นไปยึดส่วนท้ายของยูโรสไตล์ทำหน้าที่ช่วยปิดช่องโคเอก้าคือทำให้แคบลงกล้ามเนื้อไฮปาเซียลที่อยู่ลึกลงไปเป็นกลุ่มลอมบอดีสเลวาเตอร์สแคปูล่าและเซอร์นาตัสที่ทำหน้าที่ช่วยยึดกระดูกสะบักให้ติดกับกระดูกแกนกลางค่ะจากในภาพนี้เนาะเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อสฟิงเตอร์ A9 นะคะก็คือตรงนี้ล้อมรอบกับช่องของโครเอก้านะคะซึ่งสฟิงเตอร์ A9 เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการปิดช่องโครเอก้านะคะก็คือทำให้ช่องโครเอก้าเนี่ยแคบลงเนาะส่วนกล้ามเนื้อมัดอื่นๆเนี่ยมันอยู่ลึกลงไปนะคะแล้วก็จะไม่เห็นเนาะจบไปแล้วนะคะสำหรับกล้ามเนื้อลำตัวเนาะต่อไปเป็นกล้ามเนื้อระยางหรือว่า appendicular muscle นะคะซึ่งก็จะมีกล้ามเนื้อหัวไหล่กับกล้ามเนื้อของส่วนอกก่อนนะคะเรามาดูว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะหลักๆเลยมีอยู่3มัดนะคะ3ชื่อเนาะอันแรกคือลองทิสซิมัสดอร์ไซนะคะปานวิทย์ไม่อยู่วงสะทอนค่ะลองทิสซิมัสดอร์ไซเป็นกล้ามเนื้อรูปพัดมีออริจินจากบริเวณลึกๆของฟาเซียที่คลุมกล้ามเนื้อกลางหลังมีไฟเบอร์เฉียงลงไปทางด้านหน้าคลุมทับบางส่วนของสคาปูล่ามีอินเสิร์ชันทางด้านข้างของสันบนกระดูกฮิวมารัสมีหน้าที่หมุนขาหน้า
ให้ยกขึ้นและดึงเข้าหาแนวกลางตัวด้านหลังค่ะอันนี้ก็คือลองทิสซิมัสดอร์ไซจากมุมมองต่างๆนะคะก็คือตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะซึ่งลาทิสซิมัสดอร์ไซเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะคล้ายพัดเนาะแล้วก็เห็นว่ามันจะเป็นแผ่นบางๆแผ่คล้ายพัดเลยนะคะพัดที่กลางแล้วนะคะมีออริจินจากบริเวณลึกๆของแฟสเชียที่คลุมกล้ามเนื้อกลางหลังเนาะแล้วก็มีไฟเบอร์เนี่ยเฉียงลงไปทางด้านหน้าคลุมทับบางส่วนของกระดูกสแคปูล่านะคะแล้วก็มีอินเสิร์ชันทางด้านข้างของเดลตอยริดของกระดูกฮิวเมอรัสนะคะก็คือกระดูกต้นแขนเนาะทำหน้าที่ในการหมุนขาหน้าให้ยกขึ้นแล้วก็ดึงขาเนี่ยเข้าหาแนวกลางตัวทางด้านหลังนะคะต่อไปกล้ามเนื้อหัวไหล่ชนิดดอร์ซาลิสสแคปูเล่ค่ะการชนกค่ะการชนกไม่อยู่เกวลีค่ะดอร์ซาลิสสแคปูเล่เป็นกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมวางทับบนแผ่นสแคปูล่าขอบหน้าถูกคุมด้วยดีเพสเซอร์แมนดิบูเล่ขอบหลังถูกบังด้วยลาติซิมัสดอซิมีออริจินบนขอบโค้งของซูปราสแคปูล่ามีอินเสิร์ชันและทำหน้าที่ร่วมกับลาติซิมัสดอซิค่ะอันนี้นะคะก็คือดอซาลิสสแคปูเล่เนาะตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเลาะเอากล้ามเนื้อดีเพสเซอร์mandibule เนี่ยออกนะคะเราก็จะเห็นว่า dorsalis scapulae เนี่ยมันอยู่ลึกลงไปเนาะเป็นกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะวางทาบอยู่บนกระดูก scapula เนาะขอบหน้าเนี่ยถูกคุมด้วย depressor mandibule นะคะทางด้านหน้ามันนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้เอา depressor mandibule ออกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขอบด้านหน้าของ dorsalis scapulae เนี่ยถูกคุมอยู่นะคะแล้วก็ขอบหลังเนี่ยถูกบังด้วย latissimus dorsi นะคะอันนี้คือ latissimus dorsi เนาะก็จะบัง dorsalis scapulae อยู่กล้ามเนื้อชนิดนี้เนี่ยก็จะถูกบังด้วยกล้ามเนื้อด้านบนอีก2มัดนะคะทำหน้าที่ร่วมกันกับ latissimus dorsi ในการหมุนขาหน้าให้ยกขึ้นเหมือนกันนะคะต่อไปคือเดลตอยเดียสค่ะธนอนันต์เดลตอยเดียสคุมอยู่บนหัวไหล่เป็น3มัดมีออริจินที่กระดูกอีพิสเตอร์นัมคาร์บิเคิลและสแคปปูล่าตามลำดับมีอินเสิร์ชันที่เดลตอยริชบางมัดที่ปลายล่างของฮูเมอรัสมีหน้าที่ร่วมกันทำให้ขาหน้ากลางเหยียดออกตามปกติมองเห็นจากข้างนอกเพียงมัดเดียวคือมัดที่เรียกว่าคาโวเดลตอยเดียสค่ะในภาพนี้เนาะเราก็จะเห็นเดลตอยเดียสที่ชื่อว่าคาโวเดลตอยเดียสอยู่นะคะซึ่งมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่คุมอยู่ที่หัวไหล่นะคะต่อไปเป็นกล้ามเนื้อของส่วนอกนะคะอันแรกคือคิวทาเนียสเพ็กทอรัลิสนะคะกล้ามเนื้อคิวทาเนียสเพ็กทอรัลิสเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่คลุมอยู่ผิวนอกสุดเลยนะคะบริเวณอกเนาะจากในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแผ่นบางๆนะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือถูกตัดออกมาแล้วก็ดึงออกมาแล้วนะคะคิวทาเนียสเพ็กทอรัลิสมีออริจินที่ไซฟิสเตอร์นัมนะคะและขอบหน้าของเยื่อที่คลุมเรกตัสแอบโดมินิสมีไฟเบอร์ยื่นตรงไปข้างหน้ามีอินเสิร์ชันที่เดอร์มิสของผิวหนังเนาะทำหน้าที่ทำให้ผิวหนังบริเวณนี้เนี่ยตึงนะคะอาจารย์อ่านอันนี้ให้แล้วต่อไปคือกล้ามเนื้ออกชนิดเพ็กทอรัลิสค่ะเบนจาวันค่ะเพ็กทอรัลิสคุมส่วนใหญ่ของอกมี3มัด
ดยสองมัดที่อยู่ข้างหน้ากว่า sternal portion มี origin ตามแนวกลางตัวบนกระดูก omosternum mesosternum และ cephisternum มัดหลังสุด abdominal portion มัดใหญ่กว่ามี origin จาก aponeurosis ที่คุมบน rectus abdominis และบางส่วนจาก pubicแล้วไฟเบอร์ทั้งหมดจะลูกเข้าหากันไปมี insertion ที่deltoid หรือทั้งสามมัดทำงานร่วมกันหมุนขาหน้าลงและดึงเข้าหากันค่ะจากในภาพเนาะเราก็จะเห็น pectoralis เนี่ยมันจะมีอยู่สามมัดนะคะก็นี่แล้วก็ตรงนี้นะคะซึ่ง pectoralis เนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่คลุมหน้าอกส่วนใหญ่เลยถ้าเราหากว่าเราใช้กรรไกรเนี่ยเปิดคิวทาเนียสเพคโทรลิสออกเนี่ยเราก็จะเห็น2มัดบนนะคะซึ่ง2มัดบนเนาะโดยที่เพคโทรลิสเนี่ยมีออริจินที่อโปนิโรซีที่คลุมอยู่บนเรกตัสแอบโดมินิสนะคะแล้วก็บางส่วนจากกระดูกพิวบิสเนาะแล้วไฟเบอร์ของมันอะทั้ง3มัดเนี่ยก็จะลู่เข้าหากันไปมีอินเสิร์ชันที่เดลตอยริดของกระดูกฮิวเมอรัสนะคะทำงานร่วมกันก็คือหมุนขาหน้าลงแล้วก็ดึงขาหน้าเข้าหากันนะคะต่อไปคือสเตอร์โนเรดิลิสค่ะสุพนัทโอ้ยไม่ใช่พี่กุลทองค่ะสเตอร์โนเรดิลิสหรือสเตโนเรดิลิสเป็นกล้ามเนื้ออกมัดหน้าสุดบางส่วนถูกบดบังด้วยเพคทอราลิสมีออริจินที่อีพิสเตอร์นัมโอโมสเตอร์นัมและส่วนในของกระดูกคลาวิเคิลและโครทอยปลายด้านอินเสิร์ชันเป็นเอ็นยาวท่อผ่านกล้ามเนื้อหลังมัดไปยึดที่ปลายบนของเรดิลิสหน้าที่ดึงขาหน้าขึ้นไปทางเหนือกล้ามเนื้ออกที่อยู่ลึกลงไปคือคูราโคบราเชียลิสสองมัดซ้อนใต้กลุ่มของเทคโทราลิสยึดจากกระดูกโครทอยไปยังขอบด้านในของฮูมารัสทำหน้าที่ดึงขาหน้าเข้าหาตัวค่ะค่ะในภาพนะคะเราก็จะเห็นสเตอร์โนเรดิลิสหรือว่าโคราโคเรดิลิสนะคะตรงนี้นะคะซึ่งกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยมันอยู่หน้าสุดเนาะบางส่วนถูกบังด้วยเพคทอราลิสนะคะซึ่งมันก็จะมีอินเสิร์ชันนะคะเป็นเอ็นยาวทอดผ่านกล้ามเนื้ออยู่หลายมัดนะคะไปยึดกับปลายโบนของเรดิโอเอาหน้าเนาะก็จะทำหน้าที่ในการดึงขาหน้าขึ้นไปทางหัวนะคะซึ่งอย่างกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกลงไปอันนี้เราก็ไม่เห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะไม่มันก็ไม่มีในนี้เนาะจบไปแล้วนะคะสำหรับกล้ามเนื้อบริเวณอกเนาะต่อไปเป็นกล้ามเนื้อขานะคะกล้ามเนื้อขาเนี่ยก็จะมีทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังเนาะแล้วก็รวมถึงกล้ามเนื้อของก้นกบแล้วก็คนขาหลังนะคะกล้ามเนื้อขาเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันเนาะมีกล้ามเนื้อต้นขาปลายขาแล้วก็มือหรือเท้านะคะแต่ละระดับเนี่ยจะประกอบด้วยกลุ่มกล้ามเนื้อมัดยาว2ชุดทาบอยู่บนกระดูกด้านตรงข้ามกันนะคะกลุ่มที่อยู่ด้านนอกหรือค่อนไปทางด้านบนจะมีหน้าที่ในการเหยียดขาหรือว่าเหยียดเท้าให้ตรงหรือว่า extensor เนาะแต่กลุ่มที่อยู่ด้านในหรือค่อนไปทางด้านล่างเนี่ยก็จะทำหน้าที่ตรงกันข้ามก็คืองอขาหรือว่างอเท้านะคะก็คือ flexor เนาะกล้ามเนื้อระยางจะเป็นกล้ามเนื้อที่เพิ่มมีจำนวนมัดกล้ามเนื้อเนี่ยที่มากนะคะแล้วก็มีขนาดที่เล็กลงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างมีข้อต่อที่เยอะนะคะก็คือมีกระดูกเยอะกว่าเนาะซึ่งกล้ามเนื้อขาหลักๆเนี่ยมันก็มีไม่กี่มัดเนาะอย่างขาหน้าเนี่ยที่โฟกัสให้เราได้เห็นเนี่ยก็จะมีแค่ไตรเซปบราชิอายนะคะสุพนัทไม่ใช่
ภูดิตค่ะภูดิตไตรเสพบาชิอายค่ะครับไตรเสพบาชิอายมีปลายด้านออริจินแบ่งเป็น3ส่วนคือลองเฮดจากขอบหลังของสคาปูล่ามีไฟเบอร์ทางด้านบนหรือด้านหลังของกระดูกฮูมรัสอีก2ส่วนคือมีเดียลและลาเทอรัลเฮดจากปลายบนของฮูมรัสทางขอบด้านในและด้านนอกตามลำดับปลายล่างของทั้ง3ส่วนจะเชื่อมกันมีอินเซอร์ชันเป็นเอ็นอ้อมข้อศอกไปยึดติดส่วนต้นของกระดูกค่ะจะได้ทำหน้าที่เหยียดขาดะเหยียดขาหน้าค่ะในภาพนี้เราก็จะเห็นไตรเสพบาชิอายเนาะอันนี้ถ้าเรามองจากทางด้านเวนท่อนะคะก็คือตรงนี้กับตรงนี้เนาะไตรเสพบาชิอายนะคะมันจะไปมี insertion เป็น n นะคะเราก็จะเห็นว่า insertion ของมันเนาะเป็น n ที่อ้อมข้อศอกนะคะแล้วก็ไปติดส่วนต้นของกระดูก radio ulna หรือว่ากระดูกปลายแขนเนาะก็จะทำหน้าที่ในการเหยียดขาหน้านะคะส่วน flexor antibachii เนี่ยข้ามไปเนาะต่อไปเป็นกล้ามเนื้อก้นกบแล้วก็โคนขาหลังนะคะซึ่งกล้ามเนื้อก้นกบกับโคนขาหลังเนี่ยมีลักษณะเป็น2อย่างเนาะก็คือมัดสั้นแล้วก็มัดยาวเหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นอยู่นะคะกล้ามเนื้อมัดสั้นเนี่ยจะยึดระหว่าง pelvic girder กับกระดูก femur นะคะส่วนใหญ่อยู่ลึกเข้าไปข้างในแล้วก็ถูกบังด้วยกล้ามเนื้อมัดยาวที่ทาบตั้งแต่ pelvic girder ไปจนถึง tibiofibula เนาะกล้ามเนื้อทั้งหมดบริเวณนี้เนี่ยมีหน้าที่ร่วมกันในการเคลื่อนไหวส่วนของก้นกบนะคะไปจนถึงข้อพับของหัวเข่าเนาะถ้าเราแบ่งตามหน้าที่เนี่ยก็จะแบ่งกล้ามเนื้อออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยนะคะเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มที่ทำให้มีการงอพับของก้นกบดึงขาหลังเข้าไปชิดผนังของท้องนะคะและทำให้เหยียดหัวเข่านะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อหลักๆก็คือกลูเตียสกับไตรเสพฟีมอริสนะคะต่อไปก็คือกลูเตียสเนาะสุภนัทค่ะกลูเตียสไอลิคัสเอ็กเทอร์นัสเป็นกล้ามเนื้อมัดสั้นที่ค่อนข้างเป็นแผ่นแบนมีออริจินอยู่ที่ขอบด้านบนของไอเลียมตอนกลางๆมีไฟเบอร์ทาบขนานส่วนท้ายของโคไซจิโอลิกลัสมีอินเสิร์ชันที่ปลายบนของกระดูกฟีเมอร์ค่ะในภาพเนาะกลูเตียสก่อนนะคะก็คืออยู่บริเวณนี้นะคะภาพนี้เนี่ยเห็นอยู่ด้านเดียวเนาะก็คือด้านขวานะคะที่จริงมันก็จะมีซ้ายขวาเนาะกลูเตียสหรือว่าอิลิคัสเอ็กเทอร์นัสนะคะเป็นกล้ามเนื้อมัดสั้นนะคะก็สั้นจริงๆเนาะมีออริจินที่ขอบด้านบนของกระดูกไอเลียมตอนกลางๆเนาะแล้วก็มีไฟเบอร์ทาบขนานส่วนท้ายของคอกซี่จีโออิลิคัสนะคะอันนี้ก็คือคอกซี่จีโออิลิคัสเนาะมีอินเสิร์ชันที่ปลายบนของกระดูกฟีเมอร์ก็คือกระดูกต้นขานะคะต่อไปเป็นไตรเสพฟีมอริสนะคะจากในสไลด์เนี่ยพวกเราจะเห็นว่ามันเป็นไตรเสพนะคะอันนี้อาจารย์อาจจะติดอ่างให้เปลี่ยนไตรเสพข้างล่างนะคะเป็นคำว่าฟีมอริสนะคะอันนี้ขอโทษด้วยเนาะซึ่งไตรเสพฟีมอริสเนี่ยประกอบไปด้วย3มัดย่อยนะคะเป็นกล้ามเนื้อมัดยาวทาบด้านหน้าอ้อมไปทางด้านข้างนะคะอันแรกเลยเรกตัสฟีมอริสแอนติคัสต่อจากสุภนัทเศรษฐวุฒิค่ะrectus femoris anticus ทาบอยู่หน้าสุดของขามีออริจินที่ขอบล่างของอิเลียม
มัดนี้จะมีไฟเบอร์ที่อยู่ผิวนอกๆค่อนข้างสั้นไปต่อกับอะโพเนโรซิสที่มีชื่อเรียกเอเชียลาตาค่ะอันแรกเลยเนาะเรกตัสฟิโมลิสแอนทิคัสนะคะก็คือตรงนี้เนาะตรงนี้กล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยถ้าอย่างในกระต่ายเมื่อกี้เนาะมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะแต่ในกบเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่เห็นเป็นส่วนเดียวอย่างนี้นะคะถ้าอยู่หน้าสุดของขานะคะมีออริจินที่ขอบล่างของกระดูกไอเลียมเนาะมัดนี้เนี่ยจะมีไฟเบอร์อยู่ผิวนอกๆค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็ไปต่อกับอะโปนิวโรซิสเนาะที่มีชื่อเรียกว่าฟาเชียลาตาก็คือพังผืดที่คุมขาอยู่แล้วก็จะเห็นเป็นแผ่นสีขาวๆนะคะต่อไปคือวาสตัสเอ็กซ์เทอร์นัสค่ะอภิชยาวาสตัสเอ็กซ์เทอร์นัสอยู่ถัดไปดังด้านข้างมีออริจินเป็นเอ็นที่ยึดกับปลายท้ายของอีเนียมทางด้านบนมีไฟเบอร์บางส่วนสอดผ่านได้พอใต้แฟเซียลาต้าด้วยค่ะอันนี้คือวาสตัสเอ็กซ์เทอร์นัสเนาะตามลูกศรไปก็คือกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะหยุดถัดไปทางด้านข้างนะคะมีออริจินเป็นเอ็นที่ยึดกับปลายท้ายของไอเลียมนะคะทางด้านบนเนาะมีไฟเบอร์บางส่วนเนี่ยสอดผ่านใต้ฟาเชียลาต้านะคะต่อไปคือวาสตัสอินเทอร์นัสอภิชยาต่อเลยค่ะวาสตัสอินเทอร์นัสมีออริจินที่ขอบด้านล่างของแอซิตาบูลัมครึ่งมัดทางด้านท้ายผูกคุมด้วยฟาเซียลาต้าค่ะอันนี้ที่ชี้อยู่เนี่ยก็คือวาสตัสเอ็กเทอร์นัสนะคะอันนี้ก็คือคุมด้วยเยื่อฟาเซียลาต้านะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นแผ่นสีขาวๆเนาะไม่ค่อยเห็นมัดเส้นใยกล้ามเนื้อเท่าไหร่นะคะวาสตัสเอ็กเทอร์นัสมีออริจินอินเทอร์นัสนะคะมีออริจินที่ขอบล่างของกระดูกอาซิตาบูลัมเนาะครึ่งมัดทางด้านท้ายเนี่ยก็จะถูกคุมอยู่ด้วยเนี่ยฟาเชียลาต้านะคะซึ่งกล้ามเนื้อทั้ง3มัดนี้นะคะก็คือไตรเซปส์ฟีมอลิสเนี่ยก็จะมีอินเสิร์ชันร่วมกันเนาะเป็นเอ็นที่อ้อมหัวเข่านะคะก็คือบริเวณนี้เนาะเอ็นที่อ้อมหัวเข่าไปยึดกับปลายบนของด้านในของขานะคะซึ่งกล้ามเนื้อของขาด้านในนะคะก็จะมีอยู่หลายชื่อด้วยกันเนาะอันนี้คือภาพนี้คือกล้ามเนื้อของโคนขาของต้นขาทางด้านดอร์ซอลนะคะต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อของโคนขาทางด้านท้องหรือทางด้านเวนทอลนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือซาร์ทอเรียสจันจิราค่ะซาทอเรียสเป็นมัดบางอยู่นอกสุดมีออริจินที่ขอบล่างตอนหน้าสุดของพิวบิกซิมไฟซิสมีอินเซอร์ชันที่ปลายบนของทีวีโอฟิบูล่าทางขอบด้านในค่ะจากในภาพเนาะซาทอเรียสนะคะซาทอเรียสก็คือกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะถ้าเราดูทางด้านเวนทอลก็คือโคนขาทางด้านในเนาะเราก็จะเห็นซาทอเรียสก่อนเลยอยู่ตรงกลางนะคะอยู่นอกสุดเนาะมีออริจินที่ขอบล่างของตอนหน้าสุดของพิวบิสซิมไฟซิสนะคะพิวบิสซิมไฟซิสก็คือรอยต่อของกระดูกอีเชียมไอเลียมแล้วก็พิวบิสนะคะแล้วก็ไปมีอินเสิร์ชันที่ปลายบนของทีบีโอฟิบูล่าทางขอบด้านในนะคะต่อไปคือ adductor longus กับ adductor magnus อันนี้อ่านต่อกันไปเลยนะคะฉัตรพงษ์ adductor longus เป็นมัดเล็กยาวซ้อนใต้ sartorius และมี origin ที่เดียวกันมี insection ที่ปลายล่างของ femur adductor magnus
มัดใหญ่ซ้อนใต้Sartorius มีออริจินที่ขอบล่างทางท้ายของ Pivot Guilty Pubius ต่อ Ischium มี Insector ที่ปลายล่างของ Femur ทางขอบด้านในค่ะAdductor longus กับ adductor magnus นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้คือ adductor longus เนาะเป็นมัดเล็กยาวนะคะซ้อนอยู่ใต้ sartorius เนาะแล้วก็มี origin ที่ pubic symphysis เหมือนกันกับ sartorius นะคะแล้วก็ไปมี insertion ที่กระดูก femur เนาะทางด้านปลายล่างนะคะต่อไปคือ adductor magnus นะคะก็คือมัดนี้เนาะadductor magnus เนี่ยมันมีขนาดใหญ่เหมือนที่อาจารย์สุภาพว่าเมื่อกี้นะคะแต่ที่เราเห็นมันมีขนาดเล็กๆแบบนี้เพราะว่ามันซ้อนอยู่ใต้ sartorius นะคะก็คือ sartorius บังอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าเราตัด sartorius นะคะเราก็จะเห็นว่า adductor magnus เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่เนาะแล้วก็adductor magnus เนี่ยมี origin ที่ขอบด้านล่างท้ายของ pelvic girder นะคะมี insertion ที่ปลายล่างของกระดูก femur ทางขอบด้านในนะคะส่วน adductor brevis เนี่ยอันนี้เป็นกล้ามเนื้อมัดสั้นเนาะในกบเนี่ยเราก็จะไม่มีให้ดูนะคะแต่เมื่อกี้ในกระต่ายเนี่ยมันมีนะคะ adductor brevis ลักษณะในกระต่ายเนี่ยมันก็จะมี4คล้ำเนาะอยู่ทางด้านแอนทีเรียสุดนะคะต่อไปเป็นกราซิลิสเมเจอร์กับกราซิลิสไมเนอร์ค่ะณัฐนนท์กราซิลิสเมเจอร์ขอบหน้าข้อ5ใช่ไหมครับกราซิลิสเมเจอร์ขอบหน้าบังทับแอดดักเตอร์แมกนัสอยู่มีออริจินจากขอบหลังของอิเชียมมีอินเสิร์ชันเป็นเอ็นที่มีปลายแยกเป็น2แฉกไปติดกับด้านปลายบนของไทไบโอฟิบูลาทางด้านในและด้านหลังกราซิลิสไมเนอร์เป็นมัดแคบยาวขนานกับกราซิลิสเมเจอร์เป็นมัดหลังสุดของขามีออริจินที่ขอบไอเชียมค่อนไปข้างหน้ากว่ามีอินเสิร์ชันเป็นเอ็นร่วมกับมัดกราซิลิสเมเจอร์กลุ่มที่3ทำหน้าที่เหยียดส่วนก้นกบและงอพับหัวเข่าเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านนอกทางครึ่งหลังของขาประกอบครับค่ะเอากราซิลิสเมเจอร์กับไมเนอร์ก่อนเนาะกราซิลิสเมเจอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าชื่อมันเมเจอร์เนาะมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ไปบัง adductor magnus ด้วยนะคะกราซิลิสเมเจอร์เนี่ยมีออริจินอยู่ที่ขอบหลังของกระดูกอิเชียมนะคะแล้วก็มีอินเสิร์ชันอยู่ที่มีอินเสิร์ชันเป็นเอ็นที่มีปลายแยกออกเป็น2แฉกนะคะไปติดกับปลายบนของ TBO fibula ทางด้านในแล้วก็ด้านหลังนะคะส่วนกราซิลิสไมเนอร์เนี่ยในภาพนี้เราก็จะเห็นเป็นเส้นบางๆอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ทางด้านหลังสุดนะคะซึ่งกราซิลิสไมเนอร์เนี่ยมีออริจินที่กระดูกอิเชียมเหมือนกันนะคะแต่ว่าค่อนไปทางด้านหน้ากว่าแล้วก็มีอินเสิร์ชันที่เอ็นเหมือนกันกับกาซิลิสไมเนอร์เนาะถ้าเรามาดูภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ากาซิลิสไมเนอร์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนาะก็จะเห็นชัดขึ้นมาบ้างนะคะแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้นะคะถ้าเราตัดกล้ามเนื้อมัดซาร์ทอเรียสนะคะเราก็จะเห็นแอดดักเตอร์แมกนัสเนี่ยอยู่ด้านในเนาะก็มีขนาดใหญ่แต่บางส่วนมันก็ยังถูกบังด้วยกาซิลิสเมเจอร์อยู่ดีนะคะกล้ามเนื้อกลุ่มต่อไปนะคะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่เหยียดส่วนของก้นกบเนาะและก็งอพับหัวเข่านะคะกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านนอกทาง
ครึ่งหลังของขาเนี่ยประกอบไปด้วยไบเซปฟีมอลิสแล้วก็เซมิเมมบราโนซัสนะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือภาพเมื่อกี้เนาะที่ตัดซาโทเรียสไปก็จะเห็นแอดดักเตอร์แมกนัสอยู่นะคะต่อไปเป็นไบเซปฟีมอลิสหรือว่าอิลิโอฟิบูลาริสค่ะพิชยาพักค่ะไบเซปฟีมอลิสอิลิโอฟิบูลาสเป็นมัดที่อยู่ระหว่างวาสตัสเอ็กเทอร์นัสกับเซมิเมมบรานโนลาโนซัสมีออริจินจากอิเลียมมีอินเสิร์ชันโค้งอ้อมตั้งแต่ขอบด้านในของปลายล่างฟีเมอร์ไปจนถึงขอบด้านนอกของปลายบนทีบีโอฟิบูล่าค่ะไบเซปฟีมอลิสนะคะเราต้องเปิดไปอีกสไลด์หนึ่งเนาะเราก็จะเห็นว่ามันมีตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ถ้ามองจากทางด้านดอร์ซอลนะคะไบเซปตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นไตรเซปฟีมอลิสนะคะอาจารย์เขียนผิดไบเซปฟีมอลิสเนาะเป็นมัดที่อยู่ระหว่างวาสตัสเอ็กซ์เทอร์นัสนะคะกับเซมิเบมบาโนซัสนะคะอันนี้ก็คือวาสตัสเอ็กซ์เทอร์นัสเนาะอันนี้คือเซมิเบมบาโนซัสนะคะมีออริจินจากกระดูกไอเลียมมีอินเสิร์ชันโค้งอ้อมตั้งแต่ขอบด้านในขอบปลายล่างของฟีเมอร์ไปจนถึงขอบด้านนอกของปลายบนทีบีโอฟิบูล่านะคะตรงนี้เนาะอันนี้คือไบเซปฟีมอลิสนะคะต่อไปเป็นกล้ามเนื้อที่ชื่อเซมิเมมบราโนซัสสุพิชยาค่ะเซมิเมมบราโนซัสอยู่ถัดมาทางด้านหลังของวาตัสเอ็กซ์เทอร์นัสมีออริจินจากขอบบนทางด้านท้ายของอิเชียมมีอินเสิร์ชันที่ปลายบนของทิบิโอฟิบูล่าทางด้านหลังค่ะจากในภาพเนาะอันนี้ก็คือทางด้านท้ายเลยนะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเนาะอันนี้ก็คือเซมิเมมบราโนซัสนะคะอยู่ถัดทางด้านหลังของวาสตัสเอ็กซ์เทอร์นัสเนาะมีออริจินจากขอบทางด้านท้ายของกระดูกอิทเทียมนะคะมีอินเสิร์ชันที่ปลายบนของทีบีโอฟิบูล่าทางด้านหลังเนาะต่อไปนะคะมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าเซมิเทนดิโนซัสนะคะกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยเป็นมัดเล็กนะคะมันจะอยู่ข้างในเข้าไปเนาะเราต้องผ่ากล้ามเนื้อกาซิลิสไมเนอร์ออกก่อนนะคะถึงจะเห็นเนาะซ้อนอยู่เพราะว่ามันซ้อนอยู่ใต้กาซิลิสไมเนอร์เนี่ยแหละแล้วก็อยู่ถัดมาทางด้านหลังของแอดดักเตอร์แมกนัสนะคะอันนี้คือแอดดักเตอร์แมกนัสเนาะอันนี้คือเซมิเบมมาโดซัสนะคะอันนี้ก็คือกาซิลิสเมเจอร์เนาะอันนี้เราก็ต้องตัดผ่านเข้าไปถึงจะเห็นนะคะมีออริจินจากขอบล่างและขอบหลังของกระดูกอิทเทียมมีอินเสิร์ชันเป็นเอ็นแผ่นสามเหลี่ยมนะคะไปติดกับปลายบนของทีบีโอฟิบูล่าที่ขอบหลังค่อนไปทางด้านในเนาะอันนี้ก็คือกระดูกต้นขาหลังนะคะต่อไปเป็นกล้ามเนื้อปลายขาหลังนะคะซึ่งกล้ามเนื้อปลายขาหลังเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อหน้าแข้งและก็กล้ามเนื้อน่องนะคะมีผ่านไปแล้วเนาะกล้ามเนื้อหน้าแข้งกับกล้ามเนื้อน่องเนาะกล้ามเนื้อหน้าแข้งเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดเล็กบางๆนะคะซ้อนกันหลายมัดนะมีออริจินจากปลายโบนของทีบีโอฟิบูล่าทางด้านหน้าด้านข้างแล้วก็จากเอ็นที่ยึดหัวเข่านะคะแล้วก็ไปมีอินเสิร์ชันที่ปลายล่างของทีบีโอฟิบูล่านะคะบางมัดเนี่ยเลยต่อไปที่กระดูกทีเบเล่นะคะแล้วก็ฟิบูแลมีหน้าที่เหยียดหัวเข่างอพับข้อเท้าเนาะก็ทำให้วางเท้าเนี่ยคว่ำลงนะคะซึ่งก็จะเรียกว่า
ดอไซเฟล็กชันเนาะและบางมัดเนี่ยก็จะช่วยดึงฝ่าเท้าชิดเข้าด้านในนะส่วนกล้ามเนื้อหน้าแข้งเนี่ยที่เราจะเห็นนะคะก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกัน3มัดด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือ Tibialis Anterior ค่ะแล้วก็อันที่2คือ Extensor Crucis อันที่3คือ Peroneus นะคะคนที่จะมาอ่านก็คือรัชมาพรนะคะทั้ง3อันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ1 Tibialis Anterior หรือ Tibialis Anticus ถ้าติดด้านหน้าของ Tibio Fibula ยังอาจแบ่งเป็นมัดย่อยๆอีก2 Extensor Crucis อยู่ถัดไปด้านในของปลายบนกระดูก Tibio Fibula 3 Peroneus อยู่ค่อนไปทางด้านข้างของหน้าแข้งมากกว่ามัดอื่นค่ะค่ะจากในภาพนี้เนาะเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อ3มัดนะคะภาพทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นด้านดอร์ซอลนะคะอันนี้คือถูกแล้วแต่ด้านขวาเนี่ยเป็นทางด้านเวนทอลนะคะพวกเราแก้หน่อยนะคะอันนี้คือเวนทอลเนาะแล้วก็จะเห็นทิเบียลิสแอนเทเรียหรือว่าทิเบียลิสแอนทิคัสนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ทาบอยู่ทางด้านหน้าของกระดูกทิเบโอฟิบูล่านะคะหน้าที่ของมันก็คืองอข้อเท้าเนาะอันนี้ก็คือ Tibialis Anterior นะคะอันนี้ก็คือกระดูก Tibio Fibula เนาะต่อไปคือ Extensor Crucis นะคะอันนี้ก็คือ Extensor Crucis อยู่ถัดเข้าไปทางด้านในเนาะต่อไปคือ Peroneus เนาะก็คือภาพนี้นะคะ Peroneus เนี่ยอยู่ค่อนไปทางด้านข้างของหน้าแข้งนะคะสามมัดของกระดูกหน้าแข้งนะคะต่อไปเป็นกระดูกน่องอีก2มัดนะคะก็คือแกสซ็อกนีเมียสกับทิเบียลิสโพสเทเรียค่ะอ๋อธิดาพรค่ะแกสซ็อกนีเมียสเป็นกล้ามเนื้อยาวขนาดใหญ่เป็นมัดสำคัญที่ช่วยในการกระโดดของกบมีออริจินจากเอ็นลูกโค้งที่ยึดใต้รอยพับเข่าปลายทางinsertion เป็นเอ็นยาวแข็งแรงเรียก tendon of Achilles อ้อมส้นเท้าไปแผ่เป็นแผ่นกว้างใต้ฝ่าเท้าเรียก penta aponeurosis หน้าที่เหยียดข้อเท้ามีลักษณะเทียบได้กับการงอพับข้อมือของขาหน้าบางทีจึงเรียกการทำงานแบบนี้เป็น penta flexion ซึ่งตรงกันข้ามกับ dorsal flexionอ่านต่อไหมคะอ่านต่อเลยก็ได้ค่ะให้มันจบเลย Tibialis posterior ถ้าติดด้านหลังของ Tibio fibula ซ้อนอยู่ใต้ gastrocnemius มี origin บน Tibio fibula เกือบตลอดความยาวมี insertion ที่ไปบนของ Tibiae ทำหน้าที่เป็น penta flexor เช่นกันกล้ามเนื้ออื่นๆของขาหลังได้แก่กลุ่มเฟกเซอร์และเอ็กเทนเซอร์ที่อยู่บนข้อเท้าฝ่าเท้าหลังเท้าและมัดเล็กๆระหว่างข้อบนและนิ้วทำหน้าที่งอเท้าเหยียดเท้างอนิ้วและเหยียดเท้างอนิ้วและเหยียดนิ้วเป็นต้นค่ะในภาพนี้เนาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆนะคะก็คือกล้ามเนื้อน่องอันนี้ก็คือแกสซ็อกนีเมียสนะคะแกสซ็อกนีเมียสเนี่ยก็คือทำหน้าที่ช่วยในการกระโดดของกบเนาะกบเนี่ยก็กระโดดได้ไกลนะคะไม่ใช่กระโดดนะคะได้ไกลเพราะว่ามันมีกล้ามเนื้อแกสซ็อกนีเมียสเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีออริจินจากเอ็นรูปโค้งยึดอยู่ใต้รอยพับเข่าอันนี้ก็คือรอยพับเข่าเนาะก็ออริจินอยู่ตรงนี้นะคะปลายทางด้านอินเสิร์ชันเป็นเอ็นยาวก็คืออาร์คิลิสเทนดอนนะคะอ้อมส้นเท้าไปแผ่กว้างใต้ฝ่าเท้านะคะเรียกว่าแพนต้าอะโปนิโรซิสหน้าที่ก็คือเหยียดข้อเท้านะคะลักษณะการทำงานแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าแพลนท่าเฟคชั่นนะคะแพลนท่าเนี่ยแปลว่าการรองอลงเนาะก็คือการงอฝ่าเท้าลงนะคะซึ่งมันจะตรงข้ามกันกับการทำงานแบบดอร์ไซเฟคชั่นนะคะ
ต่อไปคือ Tibialis posterior เนาะจากในภาพก็คืออยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้าน posterior ของกระดูก tibio fibula นะคะทางด้านทางซ้ายก็คือทาบอยู่ทางด้านหลังของ tibio fibula เนาะซ้อนอยู่ใต้gastrocnemius นะคะแล้วก็จะต้องใช้ forceps เนี่ยแยกแกสต็อกนีเมียสออกไปเนาะเราถึงจะเห็นกล้ามเนื้อมัดทิเบลิสโพสเทียนะคะโดยกล้ามเนื้อทิเบลิสโพสเทียเนี่ยมันมีออริจินอยู่บนทิเบโอฟิบูล่าเกือบตลอดความยาวของกระดูกอันนี้เลยนะคะแล้วก็มีอินเสิร์ชันที่ปลายโบนของทิเบเล่หน้าที่ก็เป็นแพนท่าเฟคชั่นเหมือนกันนะคะก็คือการงอฝ่าเท้าลงนะคะสำหรับกล้ามเนื้อน่องก็จบแค่นี้นะคะซึ่งกล้ามเนื้อกบทั้งหมดก็จบแค่นี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต่อด้วยกล้ามเนื้อฉลามนะคะสำหรับกล้ามเนื้อกบอาจารย์ทั้งสองท่านมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำไหมคะกูไม่มีจ้าเดี๋ยวรออาจารย์สุภาพค่ะอาจารย์สุภาพมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์อันนี้กล้ามเนื้อกบอะค่ะไปกล้ามเนื้อกบขาหลังกล้ามเนื้อขาหลังทางด้านท้องนะด้านท้องต้นขากล้ามเนื้อต้นขาอ่ะตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะนั้นกล้ามเนื้อต้นขาตรงนี้มีกี่มัดนะเนาะไวไปเนาะช็อตเมมโมรียังไม่ทำงานนะครับ ก็จุดสังเกตนะครับจุดสังเกตในการสังเกตกล้ามเนื้อเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเทียบกับกล้ามเนื้อกระต่ายเนี่ยมันก็จะมีมัดที่ใช้เป็นก็ได้เป็นเลนด์มาร์กในการเป็นจุดสังเกตนะครับนะก็คือเจ้าซาร์ทูเรียสนะครับซาร์ทูเรียสเนาะกล้ามเนื้อซาร์ทูเรียสนี้จะแบ่งนะครับต้นขานะครับนะเป็นครึ่งทางด้านหน้ากับครึ่งทางด้านหลังนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ซาร์ทูเรียสปุ๊บเราก็จะทำให้เรารู้จักกล้ามเนื้อหรือจำกล้ามเนื้อมัดอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้นอกพอมีซาร์ทูเรียสปุ๊บนะครับอย่างตัวนี้ถัดซาร์ทูเรียสขึ้นไปครึ่งค่อนไปทางข้างหน้าเป็นอะไรเป็นแอดดักเตอร์ลองกัสลงมาก็สามเหลี่ยมเล็กๆตัวนี้ก็เป็นแอดดักเตอร์แมกนัสนะใหญ่สุดข้างหลังครึ่งทางด้านหลังเลยคืออะไรกาซิลิสนะครับเนาะในกบกาซิลิสมี2มัดก็คือเมเจอร์กับไมเนอร์แต่ในกระต่ายเป็นครับมันรวมเป็นมัดเดียวนะมันมีแค่มัดเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นครึ่งทางด้านนะครับนะทางด้านเวนทรัลตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกระต่ายนี่มันเป็นไงนะครับนะมันก็เรียกมันยืนนะครับนะมันเป็นการยืนในสัตว์สีเท้านะครับนะเพราะฉะนั้นทางด้านเวนทรัลของกบก็เป็นด้านมีเดียลของต้นขาของกระต่ายนั่นเองนะครับนะแต่ตำแหน่งของกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับนะก็ใช้ซาร์ทูเรียสตรงนี้แหละเป็นก็เรียกเป็นแลนด์มาร์คนะครับเป็นตัวแบ่งครึ่งนะครับนะครึ่งหน้ากับครึ่งหลังนะครับอย่างนี้เนาะก็จะใช้ในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับก็นะฝากสังเกตอีกอันนึงนะครับนะก็เห็นว่าถ้าไปครับหน้าที่เดียวกันชื่อเดียวกันมันก็เป็นไงตำแหน่งมันก็เหมือนกันนะครับนะเพราะถ้ามันมีมันก็เหมือนกันทั้งหมดอย่างนี้เราก็เพราะนั้นนะในกระต่ายมันมีเยอะหน่อยนะครับนะพวกสัตว์บกเนี่ยนะครับนะกล้ามเนื้อนะครับนะมันไม่ได้เป็นมัดเล็กๆนะครับนะมัดเล็กๆแต่ละอันที่เราไมโอเมียนั่นนะครับนะในพวกปลาเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวจะพี่เปิ้ลคงสอนต่อนะครับเนาะเพราะว่ามันต้องเกิดจากการรวมกันของกลุ่มกล้ามเนื้อหลายอันนะครับนะทำให้มันเป็นมัดใหญ่ขึ้นนะครับนะเพื่อทำให้การเคลื่อนที่นี่มันมีประสิทธิภาพนะครับนะการเคลื่อนที่บนบกเนาะเพราะฉะนั้นมัดกล้ามเนื้อมันก็จะนะเชื่อมรวมกันนะครับนะเพราะฉะนั้นความเป็นปล้องของไมโอเมียมันก็จะหายไปนะครับนะแต่ยังไงก็ยังเห็นได้ในบางมัดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จุดสังเกตนะครับนะปล้องไมโอเมียที่เห็นชัดที่สุดก็เป็นไงในกระต่ายมัดไหน
กล้ามเนื้อมีอันไหนมีลักษณะเป็นป้องมั้งเนาะถ้าเรานึกไม่ออกก็อะไรนะในคนก็มีเนาะในคนมีอะไรตรงไหนซิกแพคนะครับนะเล็กตัสแอบโดมินิสเนาะนะครับนะเล็กตัสเล็กต้าเล็กตั้มนะครับนะพวกนี้แปลว่าตรงนะครับแต่พวกนี้มันก็จะเป็นมัดยาวตรงๆเลยนะครับนะตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะส่วนที่เป็นปล้องที่เหลืออยู่ก็นะเหลืออยู่ไม่กี่ที่ในสัตว์บกนะครับนะพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตเพิ่มเติมนะครับนะก็เพิ่มเติมให้เนาะส่วนมัดอื่นๆนะครับนะก็นะตัวมันเล็กนะครับนะมัดกล้ามเนื้อมันก็คงไม่เท่ากับไตนะครับนะตรงนี้นะสัตว์พวกเคลื่อนที่ดีๆนะครับนะมัดกล้ามเนื้อมันก็จะมีจุดเกาะอะไรที่มันพิเศษพิสดารมากกว่าเราหน่อยอย่างนี้นะครับเนาะอันนั้นก็ค่อยไปว่ากันนะอันนี้ก็ใช้เป็นพื้นฐานที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับเนาะพวกนี้เป็นสัตว์บกนะครับต่อไปนะครับเนาะพวกนี้นะครับเป็นไงวิวัฒนาการมาจากสัตว์น้ำนะครับต่อไปก็ดูที่ว่ากล้ามเนื้อในปลาฉลามเป็นยังไงนะครับนะมัดไหนเทียบกับสัตว์บกได้บ้างอันนั้นต้องอย่าลืมนะครับนะจำให้ได้นะครับเนาะเสริมให้มีแค่นี้ครับค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ต่อไปเนาะเราก็จะมาต่อด้วยกล้ามเนื้อของฉลามนะคะฉลามก็เป็นปลากระดูกอ่อนเนาะซึ่งกล้ามเนื้อของฉลามเนี่ยมันมีในจากในหนังสือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเยอะมากนะคะแต่ที่จะให้เราโฟกัสเนี่ยมันก็มีอยู่เพียงไม่กี่มัดเนาะเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักนะคะในหนังสือเราเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันมีดอกจันเหมือนในกบกับกระต่ายไหมเนาะถ้าเราเจอกล้ามเนื้อมัดไหนที่อยู่ในสไลด์เนี่ยเราก็ดอกจันให้มันด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญเนาะอย่างในฉลามนะคะเราก็จะต้องทำการเลาะผิวหนังของมันออกก่อนเนาะซึ่งผิวหนังของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งเหนียวแล้วก็หนานะคะก็สองบริเวณที่จะต้องทำการเลาะก็คือผิวหนังบริเวณส่วนหัวนะคะรอบๆกับตาเนาะแล้วก็เลาะตามเส้นปะสีเหลืองนะคะที่จริงคือยาวมาถึงนี่หน้ากับดอร์ซอลฟินเลยนะคะเลาะไปทั้งหมดนะเพื่อที่จะศึกษามัดกล้ามเนื้อต่างๆที่อยู่บริเวณส่วนหัวนะคะแล้วก็รอบๆกับกิ้วนะคะต่อไปก็คือผิวหนังบริเวณท้ายของดอร์ซอลฟินเนาะก็คือบริเวณกลางลำตัวนะคะหลังดอร์ซอลฟินไปประมาณ1-2 นิ้วเนาะเพื่อที่จะดูลักษณะของไมโอเมียแล้วก็ไมโอเซปตานะคะของฉลามเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเราจะต้องทำการตัดนะคะตัดตามขวางนะคะเพื่อที่จะดูโครงสร้างของมัดกล้ามเนื้อที่เรียงตัวอยู่ภายในนะคะว่ามันมีลักษณะยังไงเนาะอันนี้ก็คือหน้าตาของฉลามที่เราใช้ศึกษานะคะอันแรกเลยนะคะก็คือกล้ามเนื้อลำตัวและส่วนหางนะคะอันนี้ก็จะให้พวกเราอ่านเลยเนาะเมื่อกี้จบที่ธิดาพรนะคะต่อที่วงสะทอนค่ะวงสะทอนมีคู่มือไหมคะฉลามนะคะมีครับให้เริ่มตรงไหนนะครับกล้ามเนื้อลำตัวและก็ส่วนหางเลยค่ะกล้ามเนื้อลำตัวของฉลามตลอดจนถึงส่วนหางมีลักษณะเป็นป้องไมโอมาเลสอยากเป็นรูปซิกแซกแต่ละไมโอมาเลสแยกจากกันด้วยเยื่อสีขาวไมโอเซปตาหรือไมโอคอมมาตาประมาณกลางตัวด้านข้างมีเยื่อสีขาวตามยาวอยู่ลึกลงไปในแนวเลเทอรัลไลน์มีขอบนอกสุดของเยื่อhorizontal scalene longinus
เซปตัมซึ่งแบ่งกล้ามเนื้อลำตัวออกเป็น2ส่วนคือ Expatial Muscle อยู่เหนือขึ้นไปข้างบนเรียกว่า Dorsal Longitudinal Bundles มีสามารถกับ Hypersal Muscle อยู่ใต้ลงมาซึ่งยังแบ่งออกเป็น Lateral Bundle ที่มีสีคล้ำกว่า1มัดกับ ventral longitudinal bundle 1มัดกล้ามเนื้อ hypersial ของส่วนลำตัวจะอบอยู่รอบช่องท้องทางด้านท้องจะมีเยื่อขาวอยู่ตรงแนวกลางลำตัวเรียกว่า linea alba กั้นแบ่งกล้ามเนื้อออกเป็นข้างขวาและซ้ายค่ะค่ะโทรก่อนนะคะจากในภาพเนาะอย่างที่เพื่อนอ่านนะคะแล้วก็จะเห็นว่ากล้ามเนื้อของลำตัวของฉลามเนี่ยนะคะตลอดจากลำตัวเนาะไปถึงส่วนหางเลยเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นบล้องที่เรียกว่าไมโอเมียนะคะก็คืออันนี้เนาะนี่มีลักษณะเป็นบล้องสวยงามนะคะไมโอเมียรูปร่างซิกแซกเนาะแต่ละไมโอเมียเนี่ยก็จะกั้นด้วยเยื่อสีขาวนะคะเยื่อสีขาวอันนี้เนาะนี่เยื่อสีขาวเนี่ยเรียกว่าไมโอเซปตาหรือว่าไมโอคอมมาตานะคะซึ่งในภาพนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเยื่อกั้นอีกอันหนึ่งนะคะอยู่ตรงกลางลำตัวเนาะลึกเข้ามาจากแนวของลิเทอรัลไลน์หรือว่าเส้นข้างลำตัวนะคะมันก็จะประมาณนี้เนาะเยื่อกั้นนี้เราจะเรียกว่าฮอริซอนทัลสเกเลโตจีนัสเซปตัมนะคะเยื่อนี้เนี่ยจะแบ่งกล้ามเนื้อส่วนลำตัวของฉลามออกเป็นด้านบนกับด้านล่างเนาะด้านบนเนี่ยจะเรียกว่าด้านดอร์ซอลนะคะเรียกว่าอีพาเซียลมัสเซลนะคะก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่เหนือฮอริซอนทัลสเกเลโตจีนัสเซปตัมนะคะส่วนกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านท้องของHorizontal Skeletal Genus Septum เนี่ยก็คือกล้ามเนื้อกลุ่ม Hypersial Muscle นะคะซึ่งถ้าเราเดี๋ยวเราจะไปดูภาพตัดตามขวางเนาะเราก็จะเห็นว่า Hypersial Muscle เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยกลุ่มกล้ามเนื้อ3มัดนะคะกลุ่มกล้ามเนื้อ3มัดที่เรียกว่า DorsalLongitudinal bundle bundle ก็คือมัดนะคะมัดกล้ามเนื้อทางด้านหลังทางด้านดอร์ซอลนะคะดอร์ซอล longitudinal bundle longitudinal bundle นะคะมีอยู่3มัดนะต่อไปhypersial muscle เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2มัดนะคะมัดที่อยู่บนกว่าเรียกว่า lateral longitudinal bundle นะคะส่วนมัดที่อยู่ทางด้านท้องหรือว่าเวนท่อกว่าเนี่ยก็คือเวนท่อลองจิทูดินัสบันเดิลนะคะพวกเราก็อยากจะรู้แล้วหน้าตามันเป็นยังไงนะคะอย่างในภาพนี้เนาะในภาพนี้เนี่ยฮอริซอนท่อสเกเลโตจีนัสเซปตัมเนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะมันก็กั้นแบ่งอีพาเซียลมัสเซลกับไฮพาเซียลมัสเซลนะคะอีพาเซียลมัสเซลก็แบ่งออกเป็น3มัดของดอร์ซอลลองจิทูดินอลบันเดิลนะคะส่วนไฮพาเซียลมัสเซลเนี่ยก็มัดที่อยู่ทางด้านบนกว่าเนาะอันนี้ก็คือเลเทอรัลลองจิทูดินอลบันเดิลนะคะจากในหนังสือเนี่ยบอกว่ามันมีสีคล้ำกว่านะคะแต่นี่คือสีเสมอกันนะคะเพราะว่ามันดองไว้นานแล้วเนาะส่วนข้างล่างนะคะทางด้านเวนท่อกว่าเนี่ยก็เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่เรียกว่าเวนท่อลองจิทูดินอลบันเดิลนะคะก็มีอยู่ซ้ายขวาเนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะถูกแบ่งด้วยเส้นของลีเนียอัลบ้านะคะลีเนียอัลบ้าก็อยู่ตรงนี้เนาะทำให้แบ่งครึ่งกล้ามเนื้อออกเป็นซ้ายขวานะคะอันนี้คือเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมถึงเยื่อกั้นเนาะเยื่อกั้นนะคะนอกจากเยื่อกั้นที่ชื่อว่า horizontal skeletal genus septum แล้วเนี่ยมันจะมีเยื่อกั้นแบ่งกล้ามเนื้อทางด้านดอร์ซอลกับเวนท่อนะคะก็ตามชื่อของมันเลยนะคะเยื่อกั้นแบ่งทางด้านดอร์ซอลก็มีชื่อว่า
ดอซอสเกเลโตจีนัสเซปตัมส่วนทางด้านเวนทอก็คือเวนทอสเกเลโตจีนัสเซปตัมนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เนาะอันนี้ตามแนวนะคะตรงนี้คือฮอริซอนทอลสเกเลโตจีนัสเซปตัมเนาะการแบ่งกล้ามเนื อีพาเซียลมัสเซลกับไฮพาเซียลมัสเซลนะคะส่วนด้านบนมีเยื่อกั้นนะคะด้านบนนี่บนไหนก็คือบนกระดูกสันหลังนะคะเรียกว่าดอซอลองจิทูดิโนเซปตัมนะคะส่วนด้านล่างเยื่อกั้นด้านล่างนะคะก็คือกั้นแบ่งกล้ามเนื้อไฮพาเซียลมัสเซลออกเป็นซ้ายขวาเนี่ยก็จะเรียกว่าเวนทอลสเกเลโตโตจีนัสเซปตัมนะคะอันนี้ก็เป็นรูปของเลเทอรัลไลน์นะคะที่มันเป็นแนวกลางลำตัวเนาะเพื่อกั้นแบ่งลำตัวออกเป็นทางด้านซ้ายขวานะคะแล้วก็รูปแสดงไมโอเมียนะคะที่มีลักษณะเป็นปล้องเนาะรูปซิกแซกนะคะแล้วก็กั้นด้วยเยื่อสีขาวๆเรียกว่าไมโอเซปต้าหรือว่าไมโอคอมาต้านะคะต่อไปนะคะเป็นกล้ามเนื้อเหนือช่องเหงือกนะคะหรือว่า epibranchial muscle เนาะกล้ามเนื้อเนี่ยเราไม่ได้มีให้ดูนะคะข้ามไปเลยที่กล้ามเนื้อใต้ช่องเหงือกนะคะหรือว่า hypobranchial muscle เนาะกล้ามเนื้อใต้ช่องเหงือกเนี่ยที่สำคัญเนี่ยมีอยู่3ชื่อนะคะมีอยู่3ชื่อกล้ามเนื้อใต้ช่องเหงือกเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ต่อจากกล้ามเนื้อไฮพาเซียลไปทางด้านหน้าเนาะและไปอยู่ใต้ขากรรไกรนะคะถ้าหากว่าเราพลิกเอาฉลามดูทางด้านเวนทอร์เนี่ยตรงใต้คางนะคะก็จะเห็นกล้ามเนื้อเป็นแผ่นบางตามแนวขวางนะคะซ้อนกัน2ชั้นก็คืออินเตอร์เมนดิบูลาริสกับอินเตอร์ไฮออยเดียสเนาะซึ่งมันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อบางเคี้ยวมัสเซิลนะคะเมื่อตัดผ่านกล้ามเนื้อ2อันนี้ก็จะให้ดูทีหลังเนาะ2มัดนี้ตามแนวกลางตัวเนี่ยแล้วก็เปิดขึ้นนะคะแล้วก็จะพบกลุ่มกล้ามเนื้อที่เป็นไฮโปแบงเคียวมัสเซิลเนี่ยซ้อนอยู่ทางด้านบนเนาะอันนี้คือเราพลิกดูคางเนาะเราพลิกดูทางด้านคางนะคะชื่อทางด้านบนและทางมันก็จะกลับกันหน่อยนะคะซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อไฮโปบังเคียลมัสเซลเนี่ยจะซ้อนอยู่ทางด้านบนเนาะแล้วก็เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างโคราคอยบาร์นะคะซึ่งโคราคอยบาร์เนี่ยก็อยู่ที่เพคทอรัลเกิร์เดอร์เนาะกับแมนดิเบิลนะคะทำหน้าที่เป็นพื้นรองรับให้พื้นปากเนี่ยแข็งแรงขึ้นเนาะก็ช่วยยกพื้นของช่องปากและช่วยในการเปิดปากบางมัดบางมัดเนี่ยจะช่วยให้ช่องเหงือกเนี่ยขยายเพื่อรับน้ำที่ผ่านเข้ามากับฟาริงนะคะกล้ามเนื้อไฮโปบังเคียลมัสเซิลเนี่ยที่สำคัญมีอยู่3มัดก็คือโคราโคอาคูออมัสเซิลโคราโคแมนดิบูล่ามัสเซิลแล้วก็โคราโคไฮออยมัสเซิลนะคะแล้วก็จากในภาพนี้เนาะถ้าเราดูกล้ามเนื้อใต้คางของฉลามนะคะเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อใต้ช่องเหงือกที่สำคัญอันแรกคือโคราโคอาคูออนะคะตรงนี้เนาะก็จะอยู่ตรงนี้ต่อมาจากโคราคอยบาร์นะคะอันนี้คือโคราโคอาคูออเนาะต่อไปคือโคราโคแมนดิบูล่านะคะอันนี้คือถูกตัดไปแล้วนะคะมันต้องตัดก่อนถึงจะเห็นโคราโคไฮออยที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นภาพที่เอามาจากเท็กซ์บุ๊กนะคะเรามาดูของจริงเนาะอันแรกเลยคือโคราโคอาคูอ้อนะคะเกวาลีค่ะโคราโคอาคูอ้อมัสเคิลเป็นกล้ามเนื้อแข็งแรงมีออริจินที่โคราคอยบาร์ลู่เข้าหากันเป็นรูปสามเหลี่ยมและไปมีอินเสิร์ชั่นที่แฟสเซียที่ขอบหลังของโคราโคแมนดิบูล่าและโคราโคไฮออยมัสเซิลค่ะจากในภาพเนาะอันนี้ก็คือโคราโคอาคูอ้อนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่เนาะก็แล้วก็แข็งแรงนะคะมีออริจินที่โคราคอยบาร์นะคะของเพคทอรัลเกิร์เดอร์เนาะก
ก็อยู่ประมาณนี้นะคะภาพนี้เนี่ยมันจะดูเละๆหน่อยเนาะถ้ามาดูภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณนี้นะคะอันนี้คือโคดาโคอาคูอ้อเนาะทีนี้มันไปมีอินเสิร์ชันที่ฟาเชียที่ขอบหลังของโคดาโคแมนดิบูล่านะคะซึ่งมันอยู่ด้านแอนทีเรียขึ้นไปนะคะแล้วก็โคดาโคไฮออยเนาะต่อไปคือโคดาโคแมนดิบูล่าเกวารีเหมือนเดิมค่ะโคลาโคแมนดิวูล่ามัสเซิลอยู่ต่อไปข้างหน้าเป็นมัดแคบยาวชิดกันตรงกลางมีอินเสิร์ชันที่ขอบหน้าของแมคเคิลคาร์ติเลจทางด้านในค่ะอันนี้ก็คือโคดาโคแมนดิบูล่านะคะที่จริงเนี่ยมันจะต้องเป็นกล้ามเนื้อที่ยาวมาเชื่อมต่อตรงนี้นะคะอันนี้คือมันขาดไปเนาะแล้วก็จะเห็นชิ้นส่วนมันแค่นี้นะคะซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะมัดเล็กแคบเนาะชิดกันตรงกลางนะคะอันนี้มันถูกแยกออกมามันก็เลยดูไม่ชิดกันตรงกลางนะคะแล้วก็ไปมีอินเสิร์ชันที่แมคเคิลคาร์ติเลจนะคะแมคเคิลคาร์ติเลจก็อยู่นี่ต่อไปคือโคดาโคไฮออยค่ะธนาอนันต์โคดาโคไฮออยมัสเคิลอยู่ต่อไปข้างหน้าเช่นกันเป็นมัดตรงตามยาวผ่านขึ้นไปทางด้านบนของโคดาโคแมนดิบูล่ามัสเคิลไปมีอินเสิร์ชันที่ขอบล่างของบาซิไฮออลค่ะในภาพเนาะอันนี้ก็คือโคดาโคไฮออยนะคะอันนี้เนี่ยโคดาโคไฮออยเนี่ย อยู่ต่อไปข้างหน้านะเป็นมัดตรงตามยาวผ่านขึ้นไปทางด้านบนของโคดาโคแมนดิบูล่านะคะอันนี้ก็คือโคดาโคแมนดิบูล่านะคะซึ่งอันนี้มันอยู่ด้านบนกว่าเนาะที่เราเห็นเป็นด้านล่างเนี่ยเพราะว่ามันนอนหงายท้องอยู่นะคะแล้วก็ไปมีอินเสิร์ชันที่ขอบล่างของเบสิคไฮออยก็คือกระดูกไฮออยนะคะต่อไปนะคะเสริมเป็นโคดาโคแบงเคียลมัสเซอร์นะคะกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยจะต้องใช้มีดกรีดจากขอบล่างของช่องเหงือกอันสุดท้ายนะคะไปยังส่วนท้ายของโคดาโคอาคูอ้อนะคะอันนี้ก็คือโคดาโคอาคูอ้อเนาะแล้วกรีดต่อไปทางด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงเหงือกทุกอันให้แยกออกจากไฮโปบังเคียวแมสเซอร์มัสเซอร์นะคะก็จะเห็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเฉียงนะคะลักษณะก็เป็นประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ได้ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อโคดาโคบังเคียวเนี่ยเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเฉียงออกจากผิวบนของโคดาโคอาคูอ้อนะคะอันนี้ก็คือผิวทางด้านบนของโคดาโคอาคูอ้อเนาะแผ่ไปข้างหน้าไปมีอินเสิร์ชันที่ขอบล่างของกระดูกกิลอาชนะคะมัดที่อยู่หน้าสุดหาได้โดยตัดผ่านกลางโคดาโคไฮออยมัสเซอร์และยกขึ้นก็จะเห็นมัดนี้อยู่ทางด้านบนเป็นแผ่นบางๆแล้วก็เฉียงไปทางข้างๆมีอินเสิร์ชันบนเซราโตไฮออยคาร์ติเลจของกระดูกไฮออยนั่นเองนะคะก็เห็นแค่นี้นะคะสำหรับโคดาโคบางเที่ยวนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เน้นเนาะต่อไปนะคะเป็นกล้ามเนื้อเหงือกนะคะหรือว่าแบงเคียวมัสเซอร์นะคะกล้ามเนื้อเหงือกเนี่ยเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่แยกต่างหากจากกล้ามเนื้อของลำตัวนะคะอยู่บริเวณหน้าของเพ็กทอรัลฟินเนาะเกี่ยวข้องกับกระดูกกิลอาชและขากรรไกรนะคะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากกิลอาชคู่แรกนะคะกล้ามเนื้อของกิลอาชแต่ละคู่เนี่ยจะประกอบด้วยมัดย่อยๆเหมือนกันเนาะทีนี้เราก็จะทำการศึกษาลักษณะทั่วไปของแบงเคียลมัสเซอร์ได้จากกิลอาชคู่ที่3ถึง6นะคะซึ่งจะแบ่งกล้ามเนื้อเนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเรียกว่ากล้ามเนื้อคอนซิคเตอร์นะคะอันที่2ก็คืออินเตอร์อาคูออลมัสเซอร์นะคะอันนี้เราก็จะไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปเนาะอันที่3คือกลุ่มกล้ามเนื้อลีเวเตอร์
นะคะทีนี้เรามาดูกลุ่มกล้ามเนื้อที่เป็นคอนสตริกเตอร์ก่อนนะคะกลุ่มกล้ามเนื้อคอนสตริกเตอร์เนี่ยทำหน้าที่ดึงกิลอาร์ชเข้าหากันนะคะทำให้เหงือกเนี่ยแคบลงเนาะอันแรกเลยค่ะข้อกอซูเปอร์ฟิเชียลคอนสตริกเตอร์เบนจาวันค่ะซูเปอร์ฟิเชียลคอนสตริกเตอร์เป็นกล้ามเนื้อมัดบางคุมบนแผ่นเหงือกและโค้งต่อกันได้แก่ dorsal constrictor อยู่เหนือช่องเหงือกกับ ventral constrictor อยู่ใต้ช่องเหงือกส่วนใหญ่ของแต่ละมัดจะซ่อนอยู่ใต้มัดที่อยู่ข้างหน้ากว่าตามลำดับและมีโผล่ให้เห็นทางส่วนท้ายซึ่งแยกจากกันได้ด้วยแนวเยื่อสีขาวที่ต่อจากแนวช่องเหงือกแต่ละช่องค่ะอันนี้ให้พวกเราไปที่กล้ามเนื้อกลุ่มอื่นๆนะคะ outer muscle เนาะสไลด์ท้ายๆหน่อยนะคะอาจารย์สลับกันหน่อยนะขออภัยพวกเราไปดูที่สไลด์นี้นะคะเราก็จะเห็นกลุ่มของกล้ามเนื้อ dorsal constrictor เนาะซึ่งก็คือตรงนี้นะคะ dorsal constrictor dorsal constrictor เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่เหนือช่องเหงือกนะคะอันนี้ก็คือช่องเหงือกเนาะกับ ventral constrictor นะคะอันนี้ก็คือ ventral constrictor อยู่ใต้ช่องเหงือกนะคะใต้ช่องเหงือกจริงไหมจริงนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีชื่อเรียกตามตำแหน่งเนาะกลุ่มกล้ามเนื้อของ constrictor เราก็จะเห็นอยู่แค่นี้นะคะก็คือ dorsal constrictor กับ ventral constrictor นะคะแล้วเราก็จะข้ามไปที่กล้ามเนื้อลีเวเตอร์เลยนะคะพิกุลทองค่ะลีเวเตอร์ได้แก่ลีเวเตอร์ไฮโอแมนดิบูลาริสอยู่ถัดไปข้างหน้าของโดสโซไฮโอคอนสตริกเตอร์ได้อยู่หลังช่องสไปรัลซึ่งจะถูกไฮโอแมนดิบูล่าบรันช์ของ CN7 เฉียงลงพาดข้ามทางส่วนล่างของมัดที่มีออริจินที่เดี๋ยวนะผิดรีเวเตอร์ใช่ข้อ3นะคะหนูก็งงค่ะข้อแรกข้ามไปเรื่อยหน้าที่15เหรอคะใช่ค่ะข้อ3อันนั้นเราข้ามไปเนาะอีเตอร์อะไรพวกนี้มันไม่เห็นก็เลยต้องข้ามนะคะลีเวเตอร์มีออริจินจากส่วนท้ายของกล่องหุ้มสมองและที่ฟาเซียของกล้ามเนื้อมีดิฟเฟอเรนเชียลกับดอร์ซัลลองกิจูดดีนอลบันเดอร์และมีอินเสิร์ชันที่สแคปูล่าโปรเซสของแพทูรัลกริดเดิลกับอิปิเดนเชียลคาร์ทิเลจของกริดสุดท้ายซึ่งลีเวเตอร์ของหัวคู่ที่3ถึง6จะรวมกันเป็นรูปสามเหลี่ยมมัดยาวเรียกว่าทูคอลาริสหรือโฮโมโลกัสกับทราทราฟิเซียสของสัตว์ที่สูงขึ้นมาการต่อเลยนะคะค่ะกลุ่มกล้ามเนื้อคอนสตริกเตอร์กับอินเทอร์เรียคอลมัสเซลทำหน้าที่ดึงกิลอาร์ชเข้าหาการทำให้ช่องเหงือกแคบลงเพื่อขับน้ำออกส่วนลีเวเตอร์ที่ส่วนลีเวเตอร์มีหน้าที่ยกช่องเหงือกให้ขยายออกเพื่อรับน้ำจากฟารินสำหรับกล้ามเนื้อของกิลอาร์ชคู่ที่1และ2เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเดี๋ยวก่อนนะค่ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเรามาที่สไลด์นี้นะคะกลุ่มกล้ามเนื้อลีเวเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็น1อันนะคะ1มัดเนาะชื่อว่าคูคูลาริสนะคะอยู่บริเวณนี้เนาะคูคูลาริสนะคะอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อกี้นะคะซึ่งคูคูลาริสเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่มีรูปร่างคล้ายกับสามเหลี่ยมนะคะเป็นมัดยาวเนาะซึ่งคูคูลาริสเนี่ยมันโฮโมโลกัสกับทราปิเซียสของสัตว์ที่สูงขึ้นไปนะคะ
ก็ให้เห็นแค่อันเดียวนะคะก็คือคูคูลาริสนะคะเน้นแค่อันเดียวเนาะต่อไปนะคะเป็นกล้ามเนื้อของกิลอาชคู่ที่1และ2เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของขากรรไกรนะคะจึงมีรูปแบบแตกต่างไปจากกล้ามเนื้อของกิลอาชคู่อื่นๆเนาะที่เน้นอยู่ก็จะมีอยู่2อย่างก็คือกล้ามเนื้อของแมนดิบูล่าอาชนะคะกับกล้ามเนื้อของไฮออยอาชเนาะอันนี้ก็ต้องกลับไปที่สไลด์ก่อนหน้านะคะอันแรกเลยนะคะ superficial constrictor นะคะอันนี้พูดิตค่ะครับค่ะอ่านตรงไหนนะครับ superficial ใช่ค่ะ superficial constrictor superficial constrictor ประกอบด้วยก็สไปรัคคูลาเป็นดอร์ซัลคอนสตริกเตอร์อยู่ทางด้านบนของปากและข้างหน้าของช่องสไปรัคเคิลช่องนี้หายไปในฉลามสังเกตตำแหน่งที่มีไฮโยแมนดิบูล่าบาดของ CN8 แทรกผ่านออกมามีออริจินที่กล่องหูไปมีอินเซอร์ชันที่ขอบหลังของกระดูกพาราโตควาเดตค่ะจากในภาพนี้เนาะเราต้องมาหาสไลด์ที่เป็นแมนดิบูล่าอาร์ชนะคะอันแรกสไปราคูลาริสนะเป็นกล้ามเนื้อดอร์ซัลคอนสตริกเตอร์นะคะอยู่ทางด้านบนของปากนะคะอันนี้คือปากเนาะอันนี้อยู่ทางด้านบนของปากและข้างหน้าของช่องสไปราเคิลนะคะซึ่งเราไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันหายไปแล้วนะคะสังเกตได้นะคะจากตำแหน่งที่มีแมนดิบูล่าบรานช์ของคราเนียลเนิร์ฟคู่ที่7แทรกผ่านออกมานะคะก็คือตรงนี้นะคะอันนี้คือมันดูขาดๆไปแล้วนะคะมีออริจินที่กล่องหูแล้วก็มีอินเสิร์ชันที่ขอบหลังของกระดูกพาราโตควาเดตนะคะต่อไปเป็นกล้ามเนื้ออินเตอร์แมนดิบูลาริสค่ะสุพนัทค่ะอินเตอร์แมนดิบูลาริสเป็นเวนทรัลคอนสตริกเตอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางตามขวางอยู่ด้านคางมีออริจินอยู่ที่ขอบล่างของแมคโครคาทิเลจและมีอินเสิร์ชันที่เอ็นแนวกลางตัวค่ะตรงตำแหน่งในภาพนี้เนาะภาพนี้นะคะอินเตอร์แมนดิบูลาริสเนาะอันนี้นะคะก็คือเป็นกล้ามเนื้อหรือเรียกว่าเวนทรัลคอนสตริกเตอร์นะคะเป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางตามขวางนะคะสังเกตง่ายๆก็คืออยู่ใต้คางเนาะจากที่เราตัดผ่านถึงจะเห็นโคดาโคแมนดิบูล่ากับโคดาโคไฮออนนะคะแล้วก็จะต้องตัดผ่านอินเตอร์แมนดิบูลาริสก่อนเนาะซึ่งอินเตอร์แมนดิบูลาริสเนี่ยมีออริจินที่ขอบล่างของแมคเคลคาร์ติเลจนะคะแล้วก็มีอินเสิร์ชันที่เอ็นกลางลำตัวนะคะต่อไปเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อแอดดักเตอร์นะคะมีอยู่2 อย่างก็คือแอดดักเตอร์แมนดิบูลาริสกับpreorbitalis นะคะซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อ adductor เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการดึงขากรรไกรล่างขึ้นนะคะทำให้ปิดปากนะคะอันแรก adductor mandibularis ค่ะเศรษฐวุฒิค่ะ adductor mandibularis เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มุมปากมีออริจินที่ส่วนของกระดูกพาราโตควาเดรตและมีอินเสิร์ชันบนเมอร์เคิลคาร์ติเลจด้านข้างหลังแอดดักเตอร์แมนดิบูลาริสเนาะก็คืออันนี้นะคะก็คือตรงนี้เนาะกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะอยู่ที่มุมปากแล้วก็มีออริจินที่หลังของกระดูกพาราโตควาเดตนะคะแล้วก็ไปมีอินเสิร์ชันที่แมคเคลคาร์ติเลจเนาะก็ทำหน้าที่ในการดึงขากรรไกรล่างขึ้นนะคะต
ก็ปิดปากนะคะต่อไปคือ preorbitalis ค่ะมาพิชยาค่ะมาพิชยาอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอีกอึดใจเดียวนะคะก็จะเสร็จแล้ว preorbitalis เป็นมัดกลมยาวอยู่ทางด้านล่างของตาเหนือขอบของขากรรไกรบนมีออริจินที่ผิวข้างใต้ของสมองแล้วแล่นไปตามขอบของริมฝีปากบนและเลี้ยวลงไปทางด้านท้ายและมี insertion เป็นเอ็นไปติดกับส่วนท้ายของ Macular Cartilage ค่ะจากในภาพนะคะเราก็จะเห็นตรงนี้คือpreorbitalis เนาะในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แค่นี้นะคะเราดูตำแหน่งเอานะคะซึ่งกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยมันจะเป็นมัดกลมยาวเนาะอยู่ด้านล่างของตาอันนี้ก็คือตานะคะอยู่ด้านล่างของตานะเหนือขอบของขากรรไกรบนนะคะไปมีออริจินที่ผิวข้างใต้กล่องสมองเนาะแล้วก็แล่นไปเรื่อยๆตามขอบของริมฝีปากบนนะคะเลี้ยวลงไปทางท้ายเนาะแล้วก็ไปมีอินเสิร์ชันเป็นเอ็นที่ติดกับMacular cartilage นะคะซึ่ง preorbitalis เนี่ยก็จะทำหน้าที่ร่วมกันกับ adductor mandibularis ในการดึงขากรรไกรล่างขึ้นนะคะต่อไปคือกล้ามเนื้อ levator นะคะมีอยู่อันเดียวนะคะอ๋อไม่ใช่มีอยู่2อันนะคะก็คือ levator palatoquadrati กับ levator hyomandibularis นะคะอ๋อไม่ใช่มีอันเดียวอาจารย์ก็เริ่มเบอร์นะคะรีเวเตอร์มีมัดเดียวคือรีเวเตอร์พาราโตควาดาตายนะคะอยู่ถัดจากสไปราเคิลนะคะอันนี้ก็คืออันนี้เนาะตำแหน่งก็คืออยู่ตรงนี้นะคะถัดจากสไปราคูลาริสนะคะไม่ใช่สไปราเคิลเนาะอาจารย์ก็พูดผิดไปแล้วนะคะอยู่ทางด้านหน้าของสไปราคูลาริสนะคะมีออริจินที่ด้านข้างของกล่องสมองหน้ากล่องหูเนาะแล้วก็ไปมีอินเสิร์ชันที่พาราโตควาเดตถัดขึ้นไปจากมัดแอดดักเตอร์แมนดิบูลาริสนะคะต่อไปเป็นกล้ามเนื้อของไฮออยอาร์ชนะคะมีอยู่3อย่างที่เน้นก็คือดอร์ซอลไฮออยคอนสตริกเตอร์อินเตอร์ไฮออยเดียสหรือว่าเวนทรัลไฮออยคอนสตริกเตอร์กับลีเวเตอร์ไฮโอแมนดิบูลาริสนะคะอันแรกเลยนะคะดอร์ซอลไฮออยคอนสตริกเตอร์ค่ะจันจิราค่ะDorsal high oil constrictor เป็นแผ่นใหญ่แผ่ออกแผ่จากช่องเหงือกช่องแรกไปข้างหน้าคุมทางด้านบนของ high oil arch ไปจนถึงกล้ามเนื้อมุมปากมี origin ที่ fascia ของกล้ามเนื้อลำตัวข้างบนและกล่องหูไปมี insertion ที่กระดูก hyomandibula และผิวด้านนอกของเหงือกคู่แรกค่ะจากตำแหน่งเนาะก็คือตรงนี้นะคะอันนี้คือ dorsal high oil constrictor นะคะเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นแผ่นใหญ่เนาะแผ่จากช่องเหงือกช่องแรกนะคะอันนี้คือช่องเหงือกช่องแรกนะคะแผ่ออกจากช่องเหงือกช่องแรกไปทางด้านหน้าคลุมด้านบนของ high oil arch นะคะไปจนถึงกล้ามเนื้อมุมปากเลยเนาะแล้วก็มี origin ที่ fascia ของกล้ามเนื้อลำตัวข้างบนแล้วก็กล่องหูแล้วก็ไปมี insertion ที่กระดูก hyomandibula นะคะและผิวด้านนอกของเหงือกคู่แรกเนาะต่อไปเป็น inter hyoideus นะคะอันนี้เราก็จะเห็นส่วนของ ventral hyoid constrictor นะคะตรงนี้เนาะต่อจากจันทิราฉัตรพงษ์ค่ะ inter hyoideus เป็น ventral constrictor อยู่ซ้อนถัด inter มีintermedia pluralis ขึ้นไปด้านบนมีลักษณะเป็นแผ่นบางตามขวางเช่นกันมี origin ที่แนวกลางบนตัว serrato hyoid มีแนว fibrous ไปทางด้านหลังไปต่อกับ ventral hyoid
consider ส่วนที่อยู่ทางด้านล่างของ hyoid region หน้าช่องเหงือกช่องแรกค่ะอันนี้ก็คือตำแหน่งของventral hyoid constrictor นะคะอันสุดท้ายของ hyoid art นะคะก็คือ levator hyomandibularis นะคะอันนี้เนาะ levator hyomandibularis นะคะก็คือมีตำแหน่งอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ถัดไปข้างหน้าของ dorsal hyoid constrictor นะคะอันนี้คือ dorsal hyoid constrictor อันนี้อยู่ถัดไปด้านหน้านะคะและอยู่หลังช่องสไปรัคเคิลนะซึ่งจะถูกไฮโอแมนดูบูล่าบรานช์ของเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่7เนี่ยเฉียงลงมาพาดข้ามนะคะก็ประมาณนี้เนาะทางด้านล่างของมัดเนี่ยจะถูก CN7 เนี่ยเฉียงมาพาดข้ามอยู่เนาะแล้วก็มีออริจินที่ฟาเชียที่ผิวของ EP branchial muscle นะคะและก็ด้านข้างกล่องสมองหลังกล่องหูมี insertion ที่กระดูก hyomandibula และบางส่วนไปที่กระดูก palatoquadrate นะคะอันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับกล้ามเนื้อของ hyoid arch นะคะต่อไปเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อระยางเนาะซึ่งกล้ามเนื้อระยางเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะก็คือกล้ามเนื้อระยางคู่หน้านะคะหรือว่า pectoral fin นะคะมันก็จะเน้นแค่2กล้ามเนื้อนะคะก็คือ pectoral extensor กับ pectoral flexor เนาะจากในภาพนะคะเราก็จะเห็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อpectoral extensor นะคะก็คืออยู่เหนือ pectoral fin นะคะต่อไปนะคะเป็น pectoral flexor นะคะอันนี้ก็คืออยู่ทางด้านท้องของ pectoral fin เนาะซึ่งกล้ามเนื้อของ pectoral fin เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เป็นabductor เนาะ abductor เนี่ยแปลว่ากลางออกนะคะหรือว่า levator หรือว่า extensor เนาะมัดบนนะคะก็คือ pectoral extensor นะมี origin ที่ scapula process นะคะของ pectoral girder และก็ fascia ของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นนะคะส่วน adductor หรือว่า depressor หรือว่า pectoral flexor นะคะก็คือตรงนี้เนาะเป็นกล้ามเนื้อมัดล่างนะคะมีออริจินที่โคดาคอยบาร์ของ pectoral girder ทั้ง2มัดเนี่ยไปมี insertion ที่paterigio4 ของครีบนะคะไกลถึงระดับของ radial cartilage นะคะไอ radial cartilage ก็เป็นกระดูกที่มีรูปร่างเป็นซี่ๆคล้ายผัดนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อที่เป็น extensor กับ flexor ของpelvic fin นะคะก็จะมีอยู่2อันด้านบนเนี่ยก็จะเป็น pelvic extensor ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น pelvic flexor นะคะอันนี้ก็คือหมดแล้วนะคะสำหรับกล้ามเนื้อระยางเนาะอาจารย์สุภาพมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ก็ไม่มีแล้วเนาะเพราะว่าค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับเนาะก็ที่บอกไว้นะครับนะในสัตว์บกมีอะไรในปลามันเป็นอะไรอย่างนี้นะครับนะก็อย่าลืมไปเปรียบเทียบแล้วกันเนาะกล้ามเนื้อปลาฉลามก็อย่างเงี้ยนะครับนะมันไม่ได้เป็นมัดใหญ่มากนักนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนใหญ่นะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่มันก็จะเป็นกล้ามเนื้อลำตัวเนาะเพราะฉะนั้นที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับระยางนะครับนะก็มีแค่นะกลางคีบหูคีบแค่นั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มกล้ามเนื้อพวกนี้ก็เลยไม่ได้ชัดเจนนะครับนะครับไม่เหมือนกับในสัตว์บกซึ่งการเคลื่อนที่และการทรงตัวของมันมีมากกว่า
นะครับนะตรงนี้เนาะในปรามมีน้ำคอยพยุงมันอยู่มันก็เลยไม่ได้ใช้นะครับกล้ามเนื้อของระยางมากนักนะครับนะกล้ามเนื้อระยางก็คือกล้ามเนื้อครีบใช้ในการพยุงตัวในน้ำเฉยๆแค่นั้นเองนะครับนะการเคลื่อนที่น้อยมากนะครับนะมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเยอะนะครับนะที่เปลี่ยนแปลงเยอะหน่อยใกล้เคียงกับสันบกหน่อยก็ตรงบริเวณของกล้ามเนื้อช่องเหงือกนะครับนะพวกวิสระอาจนะครับนะเพราะว่าในสันบกก็เปลี่ยนแปลงมาจากพวกนี้แหละนะเพราะฉะนั้นที่เน้นหน่อยก็คงจะเป็นพวกนี้นะครับเนาะก็คงมีแค่นี้นะครับค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะขอบคุณเพื่อนมากอาจารย์ตอนนี้มือสั่นไปแล้วค่ะพอหิวข้าวแล้วกูก็จะเป็นลมแล้วเฮ้ยเด็กๆกินได้แต่อาจารย์กินไม่ได้อะสู้สั่นไปแล้วค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปไม่ได้สต็อปแชร์ลืมไปเลยค่ะค่ะอย่างนั้นก็เรียบร้อยนะคะสำหรับค่ะในวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้อาจารย์เปิ้ลฝากทำไอเอกสารแสดงความประสงค์จะมาเรียนออนไซต์ให้หน่อยสิเหมือนฟิสิโอเหรอคะอาจารย์เออค่ะอืมจะได้มาแจ้งภาคเผื่อจะได้เรียนของจริงกันเนาะคิดว่าคงมาเชียงใหม่กันหมดแล้วล่ะเนาะงั้นเดี๋ยวหนูทำแล้วส่งให้อาจารย์ปุ้ยโพสต์ในเฟซนะคะอาจารย์โอเคค่ะขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณจันเปิ้ลกับจันชุภาพมากค่ะขอบพระคุณจันปุ้ยด้วยค่ะเด็กๆลิฟต์มีติ้งได้เลยนะอาจารย์มือสั่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำตาลในเลือดต่ำใช่วันนี้กินกล้วยแค่ลูกเดียวเองค่ะเด็กๆไปอย่างเร็วอาจารย์คะเดี๋ยวหนูทำเป็นแบบGoogle Sheet อะค่ะอาจารย์ที่แสดงความประสงค์จะเรียนออนไซต์ที่บอกว่ามีรายชื่อเด็กๆแล้วก็ได้รับวัคซีนเข็ม1เข็ม2หรือยังแล้วก็หรือว่าไม่ได้รับจะได้รับประมาณวันไหนเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูทำเป็นลิงก์แล้วก็ส่งไปให้อาจารย์ได้ๆรบกวนอาจารย์โพสต์ได้มั้ยคะอาจารย์ได้ๆๆให้เลยได้เลยก็เดี๋ยวครูโพสต์ให้เนาะค่ะเดี๋ยวหนูรีบทำแล้วก็ส่งไปเลยค่ะอาจารย์จ้าๆๆขอบคุณมากเลยจ้าเปิ้ลวันนี้โอ้ตายละขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์กินไม่ทับเปิ้ลเยอะครูเลยแบบตายแล้วเปิ้ลโอ้ไม่เป็นไรเหมือนแรปมากหนูก็กลัวไม่ทันคือแบบโอ้ตำนานโอ้เวลามันก็น้อยด้วยเนาะเที่ยงกว่าใช่ค่ะจ้าได้เลยหลังๆมาก็เริ่มเบอร์แล้วใช่ใช่มันจะเหนื่อยมันจะเริ่มเบอร์แล้วก็คือกลับสไลด์ตัวเองไปมาไปมาด้วยไหนเว้นท่อดอซ่อนี่หนูก็น่าจะพูดไปเรื่อยอ่ะค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์เข้าบอกหนูด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะจ้าดีจ้าขอบคุณมาก